ต้องถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งหนังสือเล่มประวัติของท่านเนี่ยที่คุณแอดนงนาถของNation Channel เป็นผู้เขียนรวบรวมเนี่ยจะระบุชัดเจนในหลายๆเรื่องว่าการต่อสู้ของคุณทองมาจากที่เริ่มต้นด้วยความยากลำบากมาถึงวันนี้มีบทเรียนมากมายก่ายกองที่ผมเชื่อว่าพวกเรานักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนวันนี้คุณทองมาจะให้เกียรติมาเล่าถึงวิธีการบริหารวิธีที่ฟันฝ่าอุปสรรคและเมื่อมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยจะรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งได้อย่างไรเมื่อสักครู่ตอนที่ทานข้าวคุณทองมาเล่าถึงประสบการณ์ไปลงทุน real estate ที่อินเดียมอลดีฟเวียดนามซึ่งน่าสนใจมากผมเชื่อว่าพวกเราจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าในเมืองไทยผมเชื่อว่ามีน้อยคนนักที่จะ สามารถที่จะเทียบทันกับวิธีการกลยุทธ์วิธีคิดวิธีสร้างความจริงผมเคยคุยกับคุณทองมาตอนที่ลอนช์หนังสือเล่มนี้ว่าตอนใหม่ๆนี่คุณทองมายังไม่รู้เลยว่าการสร้างบ้านนี้ก็ทำกันยังไงแต่ว่าพอไปเจอวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยวิกฤตก็เป็นโอกาสสุดยอดผมคิดว่าพวกเราวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าปกติท่านจะไม่ค่อยไปพูดที่ไหนเท่าไหร่นะครับวันนี้จะเป็น exclusive จริงๆที่ท่านจะได้ insight information จากคนที่ทำจริง CEO ที่ทำจริงและทำจากชั้นหนึ่งชั้นล่างไปจนถึงชั้นสูงสุดที่เราเห็นนะครับขอบคุณคุณทองมาและก็เชิญคุณทองมาครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับอาจารย์อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวชมวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีจุดสูงสุดใดที่ไกลเกินขวายคว้าไม่มีรอยยิ้มใดที่เราเติมเต็มไม่ได้ไม่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดที่เราก้าวไม่ทันไม่มีความสุขใดในชีวิตที่ไกลเกินความจริงไม่มีแต่ความรักเพราะที่นี่มีมากกว่าคำว่าให้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เป็นไปไม่ได้หากคุณก้าวเดินไปกับเราปรึกษา Real Estate จากก้าวแรกสู่ก้าวแห่งความสำเร็จในวันนี้และก้าวต่อไปแห่งความสำเร็จระดับเอเชียเราไม่ได้สร้างแค่ที่อยู่อาศัยแต่เราได้สร้างคุณค่าให้กับความหมายของคำว่าบ้านบ้านที่ลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่ารู้สึกพอใจและมีความสุขตลอดไปวันนี้เราได้มีวิสัยทัศน์อันยาวไกลปรึกษา Real Estate มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยเพื่อก้าวขึ้นเป็น1ใน10แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชียโดยการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุขความอบอุ่นและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันและด้วยปรัชญาการทำงานของเราวันนี้เราจึงไม่หยุดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมายพร้อมทีมงานที่ร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความยึดมั่นในจริยธรรมซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจอย่างสูงสุดกับลูกค้าทุกๆคนวันนี้เราได้สร้างสรรค์โครงการที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วนทั้งบ้านเดียว
ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัวทาวน์เฮาส์ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในเมืองพร้อมสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่โดมิเนียมสำหรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างมีครบทุกรูปแบบย่านใจกลางเมืองและแหล่งธุรกิจสำคัญสำคัญและความยิ่งใหญ่ในการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยในต่างประเทศอาทิอินเดียมาลดีฟเวียดนามและอีกหลายประเทศวันนี้กับความพร้อมทางเทคโนโลยีการก่อสร้างมาตรฐานระดับโลกเราคือผู้นำรายแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกับมิติใหม่แห่งมาตรฐานการก่อสร้างด้วยการบริหารจัดการงานก่อสร้างผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูงสุดได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปศึกษา Precast Concrete Factory เพื่อเพิ่มมาตรฐานการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพิ่มมาตรฐานของสินค้าให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดยังมีบริการตรวจคุณภาพบ้านก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจในสินค้าและบริการที่มีคุณภาพวันนี้เราให้คุณได้ก้าวสู่โลกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ตอบทุกความต้องการง่ายเพียงปลายนิ้วเราเป็นผู้นำด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูลโครงการผ่านระบบออนไลน์เซลล์เอเจนต์การนำมาเยี่ยมชมโครงการการจองบ้านทำเลที่ดีที่สุดรวมทั้งบริการด้านธุรกรรมและขอสินเชื่อบ้านเพื่อให้ชีวิตคุณง่ายกว่าสะดวกกว่าวันนี้ธุรกิจของเราก้าวไปพร้อมกับจิตสำนึกมิใช่แค่เพียงรางวัลแห่งมาตรฐานคุณภาพการก่อสร้างต่างที่เราได้รับแต่ยังเป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมเพราะเราเชื่อเสมอว่าความสำเร็จต้องก้าวไปพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุขของทุกคนในสังคมไม่ว่าวันนี้ภาพแห่งความสุขจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจทุกคนมากเพียงใดแต่นั้นมิได้ทำให้เราหยุดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดยิ่งขึ้นไปด้วยใจที่เชื่อว่าทุกอย่างทำได้และเป็นไปได้เพื่อความสมบูรณ์แบบที่ไม่สิ้นสุดกับเราปรึกษา Real Estate วันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวผมบรรยายตามที่เขาจัดเตรียมมาก่อนนะฮะแล้วถ้ามีอะไรสอบถามก็สอบถามได้และจากที่จัดเตรียมอาจจะเสริมรายละเอียดเป็นช่วงๆนะฮะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับนะครับในวันนี้เนี่ยนะฮะก็คงเมื่อกี้เกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวปรึกษานะฮะก็คงจะเห็นภาพไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจในปี40ไล่มาเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าบริษัทนี่โตเฉลี่ยปีละ 25% ก็ในรอบกี่ปีแล้วนี่10
14 15ปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะอันนี้ในนี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญอยู่หลายตอนด้วยกันนะครับในปี2005เราก็นำบริษัทเข้าในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ในปี2004ก็ตั้งโรงงาน PCAD ขึ้นมานะครับคือเมื่อกี้ในรูปเนี่ยก็จะเห็นเป็นโรงงาน ที่แค่มีแขนหุ่นยนต์เนี่ยจับชิ้นส่วนหรือว่าแขนหุ่นยนต์ในการเขียนตำแหน่งของตำแหน่งของแบบที่จะวางแล้วก็มีแขนหุ่นยนต์หยิบแบบวางนะฮะ คืออันนี้ก็มีทั้งแบบคือ คำสั่งเนี่ยมันก็จะเป็นมีคำสั่งไปแล้วมันก็จะทำงานของมันนะฮะส่วนหนึ่งก็ใช้แมนนวลประกอบกันนะฮะก็ โรงงานที่ปรึกษาทำอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นโรงงานที่ทันสมัยเหมือนในเยอรมันเนี่ยนะฮะในเยอรมันเขาก็จะมีโรงงานแบบนี้เช่นกันแต่ว่าเขาเล็กกว่าเราเยอะเขาจะของปรึกษาเนี่ยก็เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะฮะเรามีโรงงานกึ่งออโตเมติกนี่คือโรงที่1กับโรงที่5ส่วนโรงที่2กับโรงที่3กับ4นี่จะเป็นกึ่งแมนนวลนะครับแล้วก็คราวนี้ใน ที่ในรูปเมื่อกี้ก็จะมี ถ้าในปีตอนก่อตั้งบริษัทเนี่ยในปี2536เนี่ยเราก็นำคือช่วงนั้นเนี่ยอันเดียวก็จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะคือในช่วงปี36เนี่ยคือจริงๆในนี้อาจจะไม่มีไม่รู้อย่างหนึ่งว่าในปี2532เนี่ยผมเองเนี่ยยังกู้เงินแบงค์1ล้านไม่ได้เลย1ล้านนี่ไม่ใช่เงินกู้นะขอ LGยังไม่ได้เลยนะฮะคราวนี้ในปี36เนี่ยนะฮะช่วงนั้นก็กู้เงินแบงก์ก็ยังไม่ได้เช่นกันนะแต่ไปกู้จากเขาเรียกปล.บริษัทลงทุนเนี่ยกู้ได้นะฮะแต่ถึงตอนนั้นก็กู้ได้น้อยไม่มากนะเพราะฉะนั้นธุรกิจอสังหานี่เขาเรียกเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากนะฮะจริงๆก็เป็นธุรกิจที่คล้ายๆส่วนเหมือนกับถ้าตามเงื่อนไขแบงค์เนี่ยมันเหมือนกับเรโชเราจะต้องมีส่วนของเงินของผู้ประกอบการเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งกู้แบงค์ได้ครึ่งหนึ่งถ้าสมัยปี36เนี่ยเราอาจจะได้เงินจากลูกค้า 30% ถึง 30% ที่เหลือเราก็ยังต้องครึ่งหนึ่งกับแบงค์ครึ่งหนึ่งอยู่ดีนะฮะแต่ว่าตอนก่อตั้งเนี่ยเงินก็ยังน้อยนะครับเพราะจริงๆตอนนั้นมีเงินเหมือนกันไปลงผิดที่ไปลงแถวราชดาเงินจมอยู่เป็นยังก็ต้องคิดอีกวิธีหนึ่งว่าไม่มีเงินแล้วจะทำไงโครงการให้สำเร็จได้นะฮะก็ไอ้เรื่องเจรจาที่ก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่เจรจาเจ้าของที่เพื่อให้ได้เครดิตจากเจ้าของที่ส่วนวิธีบริหารเนี่ยที่หัวใจอยากจะคุยถึงเนี่ยว่าเทคโนโลยีเรามาใช้เพื่ออะไรนะฮะแนวคิดก็คือว่าถ้าในปี36กระบวนการสร้างบ้านเนี่ยในช่วงนั้นจะประมาณปีหนึ่งโดยเฉลี่ย6เดือนก็มีน้อยมากที่จะทำได้นะฮะหมายถึงว่าการก่อสร้างบ้านนี่ถ้าใช้เวลา1ปีนี่หมายความว่าจุดตั้งต้นเงินเข้าเนี่ยรับเงินเข้าเรื่อยๆจนครบ1ปีบ้านถึงเสร็จลงพอเสร็จลงถึงจะไปโอนกับลูกค้าถึงได้เงินก็แปลว่าเงินนี้ต้องลงระหว่างทางแต่ระหว่างตอนต้นขายเนี่ยเราจะได้เงินจากลูกค้ามาเรื่อยๆจนบ้านเสร็จ 30% ก็ตามแต่เราจะเห็นภาพว่าเงินเนี่ยจะลงยาวมากเพราะถ้าทำวิธีนี้ก็จะใช้เงินลงทุนสูงเหมือนกับโครงการแรกเนี่ยมีประมาณพันหลังพฤกษาหนึ่งที่รังสิตคลอง8ช่วงนั้นขายยูนิตหนึ่งเฉลี่ยประมาณ 3,400
34,000 หลังก็มูลค่าขายก็ถ้าพันหลังก็ประมาณ350ล้าน340ล้านเนี่ยนะฮะถ้าทำวิธี1ปีเนี่ยเราต้องมีเงินทุนถึงเรียกว่า100กว่าล้านนะฮะอย่างต่ำแต่ตอนนั้นก็ไม่มีนะฮะเพราะจริงๆมีเงินอยู่เกือบ30 40ล้านเหมือนกันไปจมอยู่ที่รัชดายังไม่ได้คืนจะมาเริ่มโครงการนี้ซะแล้วนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็ต้องแต่แน่ๆเราได้เงินจากลูกค้าเนี่ยในการที่ลูกค้าดาวเราเนี่ย 30% เราได้เงินลูกค้าเนี่ยในนี้ก็จะได้เงินจากลูกค้าร้อยล้านแหละนะฮะไฟแนนซ์ก็มีเงื่อนไขว่าต้องนู่นต้องนี่ถึงจะได้เงินนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็มีแนวคิดว่าถ้าเราให้ไซเคิลไทม์เนี่ย1ปีหรือวิธีสร้างบ้าน1ปีเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเงินต้องจมระหว่างทางเป็น1ปีเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็ไปหาเทคโนโลยีที่สามารถสร้างบ้านให้เสร็จใน3เดือนให้เร็วกว่านั้นนะฮะก็เลยติดต่อซัพพลายเออร์ที่เขาดูว่ามีโนว์ฮาวที่ไหนบอกโจทย์เขาว่าเราต้องการโนว์ฮาวอย่างเงี้ยมาสร้างให้เสร็จใน3เดือนนะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าโนว์ฮาวเป็นยังไงไอ้จะสร้างแบบเนี้ยมันมีเทคโนโลยียังไงยังไม่รู้เหมือนกันเราต้องจินตนาการบอกซัพพลายเออร์ก็ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเตียวฮงอะไรเนี่ยนะก็บอกโจทย์เขาเขาก็บอกว่าอ๋อถ้าบอกแบบเนี้ยไหนลองพาไปดูที่เมืองทองธานีแล้วกันว่ามันใช่หรือเปล่าที่เมืองทองธานีเขาก็สร้างก็เป็นทันเนลฟอร์มเหมือนกันคล้ายๆจริงๆไอ้ที่ผมพูดถึงเนี่ยผมเคยได้ยินเพื่อนที่เขาเป็นวิศวกรด้วยกันเนี่ยเขาใช้วิธีนี้สร้างโรงแรมนะก็เลยบอกโจทย์เป็นแบบนี้แหละแต่ไปดูที่เมืองทองเขาก็มีเฉพาะผนังไม่มีพื้นพอบอกโจทย์แบบนี้ครับปุ๊บเขาก็ติดต่อไปที่ฝรั่งเศสก็เป็นทันเนลฟอร์มช่วงนั้นโนฮาตัวเนี้ยมันมีที่ฝรั่งเศสเขาก็ไปใช้ในประเทศที่ด้อยพัฒนาโนฮาเนี้ยเพราะโนฮาตัวนี้ใช้เป็นโนฮาที่จะสร้างบ้านในต้นทุนต่ำได้คุณภาพก็จะด้อยลงมานะฮะแต่ว่าจะดีฝากก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็บ้านแข็งแรงนะฮะเพราะว่าผนังนี่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งผนังนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ในปี36นะฮะ36ก็ปี1993นั่นแหละนะฮะตัวเนี้ยพอเขาเสนอมาจากฝรั่งเศสเนี่ยเราก็สั่งซื้อโนว์ฮาวเขาแล้วเขาก็ส่งฝรั่งมาสอนคนหนึ่งมาอยู่เดือนหนึ่งกับเราก็สอนให้ทีมเราทำเป็นในโครงการแรกเราก็ได้โนว์ฮาวมาแล้วก็ให้ทีมเนี่ยทำวิธีเนี้ยปรากฏเราก็สร้างบ้านใน3เดือนได้นะฮะเราก็จะทำให้ไอ้ไซเคิลไทม์ของวงจรใช้เงินเนี่ยสั้นเข้าแล้วเราได้เงินจากลูกค้าแล้วนะฮะเพราะเปิดขายโครงการแรกก็เปิดขายเดือนเดียวก็ได้ทั้งพลังแล้วเพราะเราก็ได้เงินดาวมาประมาณสัก 10% พูดง่ายถ้า100ล้านเราก็จะได้มาประมาณ10ล้านที่หมุนเวียนแล้วนะฮะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจนจบโครงการเงินมันก็จะหมุนพอแต่ถ้าเราไม่ทำวิธีนี้เราต้องไปกู้ตั้งแต่เริ่มเนี่ยต้องกู้แบงค์ไม่ต่ำกว่า100ล้านเช่นกันเปิดเอิญแบงค์ไม่ให้กู้ก็เลยต้องทำวิธีนี้ นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเหตุการณ์เราเจออะไรจริงๆเรื่องนี้ก็นอกจากเรื่องนี้แล้วมีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานในช่วงนั้นด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็แก้ปัญหาแรงงานไปด้วยแก้ปัญหาเรื่องเงินกู้แบงค์ด้วยแล้วทำให้เราสร้างได้เร็วขึ้นด้วยนะฮะและที่สำคัญคือลูกค้าได้บ้านที่แข็งแรงและก็มีคุณภาพดีกว่าเกาะอิฐฉาบปูนในสมัยนั้นนะฮะคือจริงๆถ้าพูดถึงตัวผนังบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับตู้เซฟแบงค์นี่เองนะฮะเพราะมันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะคราวนี้ในปีอันนี้พูดถึงโรงงานพีแคสที่เมื่อกี้เห็นรูปนะฮะที่มีเครื่องจักรแขนหุ่นยนต์เนี่ยนะฮะอันนี้ก่อตั้งเมื่อปีตั้งโรงงานปี2004อันนี้จะวัตถุประสงค์คนละแบบกับครั้งที่แล้วเพราะในปี2003เนี่ยเราเริ่มทำโครงการบ้านเดี่ยวนะครับแต่โครงการบ้านเดี่ยวเนี่ย
นื่องจากลูกค้าต้องการคุณภาพบ้านที่ดีกว่าระบบทันเนอร์ฟอร์มจริงๆระบบทันเนอร์ฟอร์มก็สร้างบ้านเดี่ยวได้เช่นกันนะครับแต่ว่าพีแคทเนี่ยจริงๆในปี2003เราก็ใช้ทำหล่อพีแคทที่หน่วยงานแต่คุณภาพมันก็จะสู้ไม่ดีพอนะฮะในปี2005ในช่วงปลายปี2004เราก็เลยซื้อโนฮาวนี้มาจากเยอรมันนี่มันก็ส่งทีมไปดูโนฮาวแล้วก็ไปศึกษาก็ไปซื้อที่นี่จากเยอรมันมานะฮะในช่วงนั้นลงทุนก็ประมาณ 1,000 ล้านแต่ว่าใน capacity ของบ้านเนี่ยคือขณะลงทุนเนี่ยคือวิธีคิดเนี่ยบางทีผมก็คิดกับวิธีคนคิดทั่วไปนะฮะเหมือนกับในขณะที่ตั้งโรงงานเนี่ยมันมีกำลังผลิตเมื่อตั้งเสร็จแล้ว 100,000 ตารางเมตรถ้าเป็นบ้านรู้สึกจะประมาณเดี๋ยวนะเป็นแสนตารางเมตรก็ได้ประมาณเกือบจะ200หลังต่อเดือนนะแต่ตอนนั้นผมมีออเดอร์ลูกค้าซื้อบ้านยังไม่ถึงประมาณสัก 30% เองแต่ผมก็บอกให้ตั้งไปเลยไม่เป็นไรและตั้งไปก่อนเดี๋ยวเราถ้าทำบ้านดีคุณภาพดีเดี๋ยวลูกค้าก็จะอยากจะซื้อมากขึ้นโวลูมเราก็จะใหญ่ขึ้นตามนะฮะเพราะฉะนั้นในการพอตั้งโรงงานเสร็จเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็จะมีออเดอร์เพียงแค่ 30% ของกำลังผลิตแต่ว่าบ้านเนี่ยออกไปเนี่ยคุณภาพผนังเนี่ยก็จะเรียบแล้วก็เป็นผนังที่แข็งแรงคือด้วยการผลิตในโปรเซสของมันเนี่ยทำให้ผนังบ้านถ้าตามดีไซน์เนี่ยมันต้องการ300 KAC ก็พอแหละแต่ด้วยผ่านโปรเซสขบวนโรงงานขบวนการอบการดูแลอย่างดีเนี่ยทำให้ชิ้นผนังเนี่ยมีกำลังถึง500 KAC 2เท่าของเกือบดีไซน์นะฮะก็แปลว่าผนังเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่า duration durable เนี่ยความทนทานในการกัดกร่อนคือเหมือนกันถ้าเราไปอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นวัดหรือโบสถ์ต่างๆเนี่ยผนังเนี่ยจะกัดกร่อนเห็นเป็นอิฐนะฮะอันนั้นเนี่ยอันนี้มันอธิบายความหมายอันนั้นว่ามันจะมีความคงทนถาวรได้สูงนั่นเองนะฮะการนี้ในพีแคสเนี่ยมันก็จะมาตอบสนองอีกแบบนึงคืออันที่หนึ่งตอบโจทย์ลูกค้าว่าต้องการคุณภาพบ้านที่ดีซึ่งกระบวนก่ออิฐฉาบปูนหรือฉาบปูนเนี่ยคนงานทำไม่ได้ดีขนาดนี้ทำไม่ได้ในขณะนั้นแล้วมันก็ตอบโจทย์มาถึงปัจจุบันว่าใช่การตัดสินใจนี่ไม่ผิดเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยแรงงานที่จะฉาบให้ได้เรียบเนี่ยหาได้ยากมากอันนี้แล้วก็อันที่สองก็ตอบโจทย์เรื่องของสร้างบ้านได้เร็วนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือนะฮะอันนี้ก็พอในปีแล้วในขณะปี2000ตั้งโรงงานแรกขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ตั้งโรงงานที่2เมื่ออันนี้วิธีคิดเนี่ยคือถ้าคนทั่วไปก็เห็นว่าถ้ามีวอลุ่มออเดอร์เนี่ยแค่1ใน3ก็ไม่คงไม่อยากตั้งโรงงานนะฮะคงจะไปซื้อที่เขาผลิตมาแทนแต่มันก็คนอื่นผิดก็มาตรฐานคุณภาพมันไม่ได้แต่เรายอมเหมือนกับคล้ายๆช่วงแรกกำไรน้อยไม่เป็นไรเหมือนกับเราอาจจะต้องยอมแบกรับภาระค่าเสื่อมของโรงงานทำให้เรากำไรน้อยในช่วงแรกแต่บอกโจทย์ทีมงานว่าเมื่อเราอันนี้ก็เป็นการสร้างแบรนด์อีกแบบหนึ่งเมื่อเราทำบ้านและคุณภาพดีไประยะหนึ่งลูกค้าก็จะเข้ามาซื้อมากขึ้นก็มันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆพอตั้งโรงงานที่1ไปแล้ว2ปีก็ได้กำลังผลิตหรือ3ปีเนี่ยเริ่มกำลัง full capacity แล้วนะฮะเราอาจจะซัฟเฟอร์ในปีที่1ปีที่2อย่างนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ตั้งโรงที่2โรงที่3แล้วโรงที่4แล้วก็รู้สึกมาตั้งโรงที่5เมื่อ2ปีที่แล้วโรงที่5ก็ใหญ่กว่าโรงที่1อีกนะฮะเป็น capacity เกือบ2เท่าของโรงที่1เป็นกึ่งออโตเมติกมากกว่าโรงที่1นะฮะ
แล้วก็พอในอันนี้ก็จะมีเนื่องจากวิธีคิดเนี่ยในเหมือนกันในการสร้างบ้านเนี่ยก็มีความคิดบอกกับทีมงานอยู่เสมอว่าเนื่องจากการก่อสร้างบ้านทั่วๆไปเนี่ยคือผู้ประกอบการทั่วๆไปก็หลักคิดคล้ายๆกันหรือในการทำธุรกิจเนี่ยสมมติว่าถ้าเราสร้างบ้านเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเรามีต้นทุนการบริหารการดำเนินการเท่าไหร่สุดท้ายคอทั้งหมดก็ต้องไปคิดเงินลูกค้าแล้วก็บวกกำไรด้วยไปคิดกับลูกค้านะรู้สึกลูกค้าก็โหดไหมเอ้ยตัวเอาเปรียบโหดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าทำยังไงเราถึงจะไปลดคอตัวนี้กับลูกค้าได้นะฮะเพราะว่าเหมือนกับถ้าคอมมิชชั่นทั่วไปสร้างบ้านในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ลดเหลือ6เดือนแต่ถึง6เดือนก็ตามคอที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานคือแรงงานหรือค่าวัสดุเนี่ยเขาเรียก direct cost แต่ foreman engineer หรือค่าดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็น indirect costindirect cost มีเท่าไหร่ก็สุดท้ายก็รวมเป็นราคาบ้านต้องไปคิดเงินกับลูกค้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์เนี่ยก็บอกเขาว่าถ้างั้นเราก็ต้องลดเวลาให้จาก3เดือนต้องลดอีกนะให้เหลือเดือนนึงให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในตั้งแต่ปี2005ไล่มาเนี่ยเราก็ทำในระบบน็อกดาวน์พัฒนาน็อกดาวน์ไล่มานะฮะคือจนกระทั่งในเมื่อทำน็อกดาวน์มา 4-5 ปีเนี่ยทำระบบน็อกดาวน์เพื่อล่นโปรเซสให้สั้นลงและเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเราก็นำระบบIM เข้ามาใช้ IM คือคอนเซปต์ก็คือการบริหารจัดการคือเราเทคโนโลยีเรามีแล้วระบบน็อกดาวน์เป็นส่วนๆน็อกดาวน์หมายความว่าถ้าบันไดเนี่ยเราเคยเอาเหล็กเอาวัสดุมาตัดประกอบที่หน้างานเราก็บันไดเนี่ยก็ทำเสร็จจากโรงงานย่อยทั้งตัวเลยแล้วก็เป็นชิ้นส่วนเอามาถึงมาประกอบที่ตำแหน่งบ้านแล้วก็ถ้าวิธีเดิมเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ายจะส่งมอบในบันไดก็ถลอกปอกเปลือกเหมือนกันเพราะทั้งคนงานวัสดุขนขึ้นขนลงบนบันไดของลูกค้าอันนี้เมื่อเป็นระบบน็อกดาวน์เนี่ยเราก็จะอันนี้ก็เหมือนกับซื้อเตียงสำเร็จรูปอะนะฮะคือเสร็จหมดแล้วค่อยเอาเตียงเข้าบ้านอันนี้ก็เช่นกันส่วนอื่นเสร็จหมดแล้วก็เอาบันไดสำเร็จรูปเข้ามาประกอบวันหนึ่งหรือ2วันก็เสร็จแล้วเพราะเป็นชิ้นส่วนนี่ก็ระบบน็อกดาวน์หรือประตูหน้าต่างก็เหมือนกันก็เป็นช่องแต่งผิวพอดีแล้วก็ซัพพลายเออร์อีกเจ้าหนึ่งก็เอาชิ้นส่วนประกอบมาประกอบหรือแม้แต่ราวระเบียงที่เป็นเหล็กเนี่ยซัพพลายเออร์จากโรงงานนี่ก็ผลิตชิ้นส่วนของราวระเบียงไว้แล้วเมื่อบ้านเสร็จแล้วก็มาประกอบนะฮะหรือรั้วบ้านก็เช่นกันนะฮะอันนี้ที่อธิบายนี่คือคอนเซ็ปต์ล็อกดาวน์ก็ชิ้นส่วนมาประกอบแต่ถึงทำแบบเนี้ยมันก็ยังล่นได้แค่2เดือนกว่านะฮะก็ยังไม่ได้เร็วนะครับก็นำ IM ก็คือแนวคิดในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมนะฮะหรือการบริหารจัดการในโรงงานเข้ามาใช้คอนเซ็ปต์ก็คือและอันนี้นอกจากทำให้เร็วขึ้นแล้วยังทำให้คุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะก็การนำเข้ามาใช้เนี่ยก็จะทำให้คือคล้ายๆวิธีการก่อสร้างพอดีเขาไม่ได้เตรียมวิดีโอตัวนี้มาถ้าฉายแล้วอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นหลักการเนี่ยก็ถ้า IM เนี่ยคือการคือเทคโนโลยีน็อกดาวน์เราก็มีเทคโนโลยีก็มีแล้วทันเดอร์ฟองก็มีแล้วพีแคสก็มีแล้วนะฮะน็อกดาวน์ก็มีประกอบแล้วแต่คราวนี้ก็เรียกเหลือการบริหารจัดการIM คือการนำการบริหารจัดการเข้ามาใช้ในกระบวนการก่อสร้างนั่นเองหลักการก็คือเหมือนกับบ้านหลังที่หนึ่งเนี่ยหลังเนี้ยคนงานเข้าไปเข็มเนี้ยเข้ามาตอกหลังที่หนึ่งแล้วก็ไปหลังที่สองหลังสามหลังสี่พอเข็มกำลังเคลื่อนไปหลังที่สองคนงานก็เข้าหลังที่หนึ่งเตรียมเทพื้นเทฟุตติ้งเทฐานรากแล้วก็พื้น
พอชุดนี้เทหลังที่1เสร็จก็ไปหลังที่2 3ขณะที่คนงานมูฟไปหลังที่2พื้นผนังก็มาเข้าหลังที่1ผนังจากโรงงานเนี่ยก็ส่งจากโรงงานเข้ามาประกอบในหลังที่1แล้วโรงงานประกอบเนี่ยคือทุกทีมเนี่ยก็จะวิ่งไปแบบเนี้ยเข็มก็เหมือนก็วิ่งไปเรียงไปพื้นก็สลับก็วิ่งไปผนังพีแคก็มาวิ่งหลังที่1ไปหลัง2ใครทำอะไรก็วิ่งเป็นวิ่งแปดแบบเนี้ยพอผนังแล้วพอผนังเคลื่อนไปหลังที่สองหลังแรกก็โครงหลังคาเข้ามุงหลังคานะพอโครงหลังคามุดไปหลังที่สองก็ประตูหน้าต่างงานสีสุดท้ายเป็นซีเควนต์สุดท้ายประมาณซีเควนต์ที่7เนี่ยก็เก็บงานเสร็จแล้วพอซีเควนต์ที่7เนี่ยก็จะหลังที่1เนี่ยตั้งแต่เทพื้นจนเสร็จเนี่ยมันจะ30วันเสร็จแล้วอันนี้คอนเซ็ปต์มันก็คือเหมือนกับโรงงานรถยนต์แต่รถยนต์เนี่ยชิ้นส่วนหรือวัสดุเนี่ยมุกตัวคือคนอยู่กับที่รอแมทก็อยู่ณจุดนั้นของคนเพื่อมาประกอบแล้วสายพานรถยนต์ก็นำรถเนี่ยไปตามสเตชันแต่อันนี้เราใช้บริหารคนกับวัตถุดิบเนี่ยมูฟไปตามจุดของบ้านก็เป็นการบริหารแบบนี้ก็ทำให้ขบวนบริหารจัดการเนี่ยเราสามารถสร้างบ้านในเสร็จใน30วันเหมือนกับโครงการนี้ตั้งการบ้านถ้ามียอดขายได้เดือนละ15ห้องก็สามารถเสร็จเดือนละ15ห้องเช่นกันคือเหมือนกับถ้าเข้าไปดูแบบเนี้ยพอเข้าไปดูเนี่ยสมมติว่าวันที่1เข้าก็เห็นกำลังทำพอวันที่2ก็หลังที่1เสร็จวันที่4หลังที่2เสร็จวันที่6หลังที่3อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยถ้าเราเข้าไปดูแต่ถ้าเราต้องการเป็น2ลายผลิตก็มีลายที่1กับลายที่2ปรากฏว่าวันที่2ก็เห็นหลังที่1กับลายหลังที่1ของลายนี้กับหลังที่1ของอีกลายนึงเสร็จไปพร้อมกันอย่างเงี้ยไล่ไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นด้วยวิธีเนี้ยเราสามารถจะบริหารจะ15หลังต่อเดือนก็ได้30หลังต่อเดือนก็ได้45หลังต่อเดือนก็ได้เป็นการเพิ่มลายเหมือนกับลายของการผลิตเข้าไปแทนอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการอันหนึ่งนะก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถนำระบบ IM เนี่ยเข้ามาใช้ทำให้และตัวนี้ที่ดีกว่านั้นก็คือคุณภาพบ้านเนี่ยดีกว่าเก่าคือดีเฟกต์เนี่ยลดน้อยลงเหมือนกับการสร้างบ้านมันยังเป็นมันต่างกับรถยนต์ตรงที่ว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันสำเร็จมาหมดแต่บ้านเนี่ยมันยังไปมีชิ้นส่วนสำเร็จอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องทำงานอยู่อีกประมาณเกือบ 30-40% นะจุดก่อสร้างเพราะฉะนั้นดีเฟกต์ก็ยังเกิดอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อทำด้วยวิธีนี้ดีเฟกต์จะน้อยลงไปครึ่งหนึ่งโดยประมาณคุณภาพเพราะว่าชุดคนงานเนี่ยเขาจะชำนาญเฉพาะเรื่องเลยอันนี้พื้นก็พื้นอย่างเดียวเลยอันนี้ตั้งผนังก็ผนังอย่างเดียวเขาจะเกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะว่าเคยทำยังไงทำให้ดีขึ้นตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นองค์รวมแล้วข้อดีเฟกต์ของบ้านก็ลดลงนะครับอันนี้ก็แล้วก็เราก็มาในปีในปี2009เราก็เริ่มทำกลุ่มพวกคอนโดเข้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับในคอนโดเราก็มีแบรนด์ต่างๆนะครับเพื่อไปรองรับในกลุ่มตลาด Market Segment ต่างๆแล้วก็โอเคอันนี้ก็มาในเรื่องของวิชั่นนะฮะคือวิชั่นเนี่ยในนี้เราก็ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งคือจริงๆก็ปรับจากวิชั่นเดิมต่างจากเดิมไม่มากนะครับวิชั่นเนี่ยเราก็ปรึกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและก้าวขึ้นเป็น1ใน10แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชียด้วยการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่าเพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุขความอบอุ่นชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆวันนะครับ
เรามุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าอ่ะมิชชั่นเนี่ยคือวิชั่นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราทุกคนในห้องนี้หรือแม้แต่เด็กๆหรือเป็นลูกเราหรือเป็นหลานเราเนี่ยเราสามารถฝึกให้เขาตั้งวิสัยทัศน์ได้จากวิสัยทัศน์ง่ายๆนะฮะเอาเงี้ยยกตัวอย่างถ้าสมัยที่ผมเรียนศึกษาผู้ใหญ่ที่เตรียมอุดมเนี่ยนั่นไม่ว่าปี2520นะฮะช่วงนั้นก็มีวิสัยทัศน์ว่าจบม.25แล้วจะเป็นหมอนะฮะพอจบพอดีเนี่ยไปดูคู่มือว่าไปเรียนหมอนี่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บอกว่า 200,000 โอ้ตายเลยไม่มีเงินงั้นเปลี่ยนอาชีพดีกว่านะฮะก็อันนั้นช่วงนั้นก็ตั้งวิสัยทัศน์ว่าจะไปเป็นหมอนะฮะพอติดเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนเนี่ยก็เอ้ยไม่มีเงินหรอกงั้นไม่ไหวงั้นต้องเปลี่ยนแล้วที่เช่าลงมาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะพอเอิ้นเดินผ่านประตูโรงเรียนเตรียมเนี่ยเจออาจารย์ที่สอนประจำเนี่ยนะฮะพอดีอาจารย์ท่านเนี่ยแกก็จะจำผมได้แม่นเป็นพิเศษเพราะเวลาแกบรรยายนี่ตัวไหนผิดผมก็จะคอยบอกอยู่เรื่อยเหมือนแกก็จะจำผมได้ขึ้นใจผมก็บอกแกก็เลยถามว่าเอิดและทองมาเนี่ยจะสอบเข้ามาอะไรจะสอบเลือกคณะอะไรผมก็เลยบอกเออตั้งใจจะสอบเข้าวิทยาศาสตร์นะหลังจากไปดูเครื่องมือการเรียนแล้ว แกก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จบวิทยาศาสตร์นะแกก็เข้าใจว่าที่อยากเรียนเพราะอะไรก็คืออยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะแต่แกบอกว่าความหมายก็คือไม่ได้เป็นหรอกนะเดี๋ยวก็ต้องมาเป็นครูแบบนี้แหละ นะก็เลยงั้นก็เลยต้องเปลี่ยนเข็มอีกทีนึงงั้นอาทิตย์ชอบลองถัดไปก็น่าจะเป็นวิศวะนะก็เลยได้เรียนวิศวะมา ที่จุฬานะฮะอ๋อแต่ว่าที่ไปดูเครื่องมือเนี่ยตอนนั้นดูผิดไปอย่างนึงเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายรวมหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายรวมเป็นงบแอบสอบโดยรัฐบาลอยู่ส่วนนึงแต่นักศึกษาอาจจะใช้เงิน 20,000 แต่ก็ไปดูวิทยาศาสตร์แล้ววิศวะมันก็ใช้ 30,000 เราเรียนไหวอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยคราวนี้ในพูดถึงมิชชั่นเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องตั้งหมายถึงว่าเราตั้งว่าจริงๆผมตั้งก่อนหน้านั้นผมตั้งแต่ปี1718ละว่าผมจะเรียนและเพื่อเข้าปริญญาตรีและจะเรียนหมอหรือจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยอาการการตั้งนี่มันทำให้อะไรทำให้เราเกิดแรงขับที่จะไปตามนั้นคือถ้าเราไม่มีตั้งอะไรเราก็จะไม่มีเข็มทิศที่เราจะไปนะฮะแล้วหลังจากผมจบแล้วทำงานได้สัก4ปีช่วงนั้นก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าผมจะเป็นวิศวกรอาชีพไปตลอดหรือว่าผมจะเป็นเท่าแก่ธุรกิจเล็กๆแล้วมีถ้าเป็นเท่าแก่ธุรกิจแล้วจะมีเป้าหมายของธุรกิจขนาดไหนในแต่ละช่วงของเวลาสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเลิกเป็นวิศวกรอาชีพดีกว่าเป็นเท่าแก่ดีกว่า นะแล้วก็อันนั้นก็เมื่อทำวิศวะได้4ปีเนี่ยทำงานเป็นวิศวกรอาชีพได้4ปีเนี่ยก็มาตั้งเป้าว่าอ่ะงั้นเนี่ยก็วางวิสัยทัศน์ว่าเมื่อทำงานเป็นผู้รับเหมาแล้วกันนะกี่ปีเราจะเป็นขนาดธุรกิจเท่าไหร่ถ้าช่วงนั้นจำได้ว่าถ้าตั้งเป้า5ปี8ปีจะเป็นขนาดธุรกิจประมาณ100ล้าน200ล้านก็ได้ตามนั้นนะครับแล้วก็แต่ว่ามาถึงวันนี้เกินอันนั้นมากหลายร้อยเท่า จากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้นะอันนี้ก็คือความหมายก็ที่อยากจะบอกสื่อก็คือว่าเราทุกคนสามารถตั้งวิสัยทัศน์ง่ายๆไม่ต้องไปซับซ้อนง่ายๆแค่ว่าวันนี้เราเป็นผู้บริหารในบริษัทอะไรเราอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับไหนก็พอแหละแล้วเมื่อเราตั้งแบบนี้แล้วเราก็จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ตรงนั้นได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะฮะคล้ายๆอย่างนั้นอันนี้สาระของวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์กับเราก็คงตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อมีวิสัยทัศน์แล้วมันก็จะมีภารกิจนะครับมีวิชั่นเนี่ย
ของพฤกษาก็มุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกรายเติมเต็มทุกความฝันให้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่าเพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกครอบครัวอันนี้หมายความว่าอะไรหมายว่ามิชชั่นของพฤกษาเนี่ยเราจะเป็นองค์กรที่ลูกค้าเข้ามาเดินว่าต้องการบ้านเราจะต้องทำให้เขาได้บ้านให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้เขาได้บ้านหาทางช่วยเขาไม่ว่าทางตรงทางอ้อมแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเราต้องเป็นบ้านที่เขารู้สึกมีความสุขมีคุณค่าในบ้านด้วยอันนั้นคือภารกิจของเราเป็นส่วนที่เราทำได้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะalignment ไปทุกห่วงโซ่ในองค์กรไม่ว่าฝ่าย architecture ออกแบบหน่วยธุรกิจproject development product development ก็ต้องมุ่งออกแบบเพื่อให้เกิดบ้านที่สวยงามมีคุณค่าในใจลูกค้าส่วนในด้านลูกค้าเมื่อเข้ามาไซต์วิสิตหรือติดต่อเราเพื่อต้องสนใจซื้อบ้านภารกิจเราไม่ว่าแบงค์รีเจคยังไงเดี๋ยวเราต้องหาทางช่วยลูกค้าได้กู้บ้านอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็อยู่ในกระบวนที่เราจะมุ่งมั่นเพื่อทำให้ได้สิ่งนั้นนะฮะก็คือเหมือนกับคล้ายๆไม่ใช่แนวคิดว่าลูกค้าอ่ะในเมื่อแบงค์เขาไม่ให้กู้ก็แล้วกันไปจบไม่ใช่เราจะไม่ได้พอใจตรงนั้นนะฮะในวิสัยทัศน์ของเราเราก็หมายความว่าในมิชชั่นของเราต้องหาเอาลูกค้าเหล่านี้มาศึกษามาพัฒนาให้ลูกค้ามีหรือช่วยให้ลูกค้ารู้ว่าการที่ณวันนี้เขาอาจจะกู้ซื้อไม่ได้แต่ใน1ปีข้างหน้าหรือ2ปีข้างหน้าเขาจะกลับมาพร้อมซื้อได้อย่างไรเขาจะต้องแบงค์เนี่ยตอบว่าเขามีแบ็คลิสต์เรื่องนี้เขาจะต้องแก้อย่างไรเพื่อเขาจะได้พ้นจากแบ็คลิสต์แล้วมีคุณสมบัติกู้บ้านได้อย่างนี้เป็นต้นหรือการเก็บออมเขาอย่างไรที่ทำให้เขาช่วยซื้อได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นมันก็จะอะไรไปในห่วงโซ่ทั้งการขายการขอสินเชื่อ CRM ของบริษัทที่จะประสานกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากลับมาสามารถซื้อบ้านได้นะฮะมิชชั่นก็เป็นแบบนี้นะฮะเหมือนกับนี่ยังไม่ได้เล่าอีกอันหนึ่งในคือมิชชั่นก็เป็นองค์ประกอบของวิชั่นนะฮะมีช่วงหนึ่งที่ผมไปทำรับเหมาเนี่ยก็มีอันนี้ก็คงตรงกับเนื้อหาวิชาเพราะในเรื่องของ leadership leadership ก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่จะเป็นคนโค้ชหรือสอนลูกน้องสอนงานคือในหลักของการบริหารเนี่ยถ้าเราเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเป็น manager ทั้งหลายเนี่ยคล้ายๆในภารกิจของเราเนี่ยตัวหลักก็คือการที่เราจะโค้ชลูกน้องหรือสอนงานลูกน้องเพื่อทำภารกิจนะฮะหมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเหมือนกับอย่างเงี้ยธุรกิจอสังหาก็ได้ในบรรดาผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างหรือผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนี่ยอันนี้หรือในระดับ VP ขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆแล้วคือเป็นตำแหน่งงานที่จะสอนงานพนักงานขายที่เป็นเซลล์เป็นคอนแทคพอยต์กับลูกค้าว่าวิธีคุยกับลูกค้าอย่างไรให้ข้อมูลลูกค้าอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในคราวนี้มันจะหลักการก็จะเป็นแบบนั้นคือเครียดผู้บริหารมีหน้าที่ที่จะสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้รู้วิธีปฏิบัติงานนั่นคือลีดเดอร์ชิพนะฮะเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์กับองค์กรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ในเวลาเรามีมิชชั่นเนี่ยคือวิชั่นเนี่ยมันก็เหมือนกับความฝันว่าเราจะเป็นอะไรในอนาคตแต่เมื่อฝันอย่างเดียวมันก็คงไม่เกิดจริงต้องปฏิบัติมิชชั่นเนี่ยคือการอยู่ในใจว่าฉันจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ให้ได้นะปฏิบัติเหมือนกับอันเงี้ยผมจะบอกว่าจะเรียนแพทย์ผมก็ต้องอ่านหนังสือถึงตีหนึ่งตีสองนะทุกวันในสมัยนั้นนะฮะกลางวันก็ทำงานไปด้วยกลางคืนไปเรียนพิเศษกลับมาก็เรียนอ่านไปถึงตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยนะฮะก็เมื่อถึงเวลาก็สอบเข้าได้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าในมิชชั่นมิติหนึ่งเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังคือในช่วงที่ผมรับเหมาครั้งแรกเนี่ยรับเหมาก่อสร้างก็มีชาวไต้หวันที่เขาให้งานเนี่ยให้งานผมเนี่ยคือเขาคุยกับผมเนี่ยเขารู้เลยว่าคุณทองมานี่ยังไม่เคยเป็นเท่าแก่เลย ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเขาจะต้องมอบงานเขาทั้งหมดเนี่ยให้ผมเป็นผู้บริหารดูแลให้เขาเนี่ย นะ
แล้วเขาก็มีเวลาอยู่กับผมแค่2ชั่วโมงด้วยนะคือหลานเนี่ยเขาบริษัทเบสเอนจิเนียริ่งเขาก็เป็นบริษัทเหมือนกันรัฐวิสาหกิจอยู่ในไต้หวันพวกไต้หวันคนเนี้ยเขาก็เป็นคนไปรับงานของเบสเอนจิเนียริ่งที่ไต้หวันเมื่อเบสเอนจิเนียริ่งมาเมืองไทยรับงานเมืองไทยเป็นถนนสะพานเขาก็ตามมารับงานด้วยคราวนี้เขาตามมารับงานเขาก็ต้องหาคนไทยไปสับเขาก็หาผมนี่แหละไปสับเขานะคุยกับผมจับทางได้ว่าคุณทองมานี่ไม่เคยเป็นเท่าแก่นะกำลังจะมาดูงานเพื่อเป็นเท่าแก่ครั้งแรกก็บอกเอองั้นเอางี้เดี๋ยวคืนนี้ไปจันทบุรีด้วยกันพอดีเขามีงานที่จันอันงานนึงนะเนี่ยคือลีดเดอร์ชิพคือการโค้ดงานเพราะฉะนั้นแกก็ทำหน้าที่เป็นลีดเดอร์ชิพเพื่อโค้ดงานให้ผมมีเวลาโค้ด2ชั่วโมงพอไปฝ่าจะไปถึงจันก็2ทุ่มไปแล้วโค้ดผม2ชั่วโมงก็4ทุ่มไปแล้วได้เวลานอนเพราะฉะนั้นเขาโค้ดยังไงก็บอกคุณทองมาอย่างนี้นะการจะเป็นเท่าแก่สำเร็จได้เนี่ยหลักง่ายๆคิดไว้เลยนี่จากแกสอนทางรัฐเพราะไม่เวลามากจะจริงๆจะสอนคนหนึ่งให้เป็นเอิงธรรมโนหรือเท่าแก่นี่มันจริงๆคอร์สมันยาวแต่แกเล่นสอนทางรัฐบอกว่าเอางี้ละกันนะกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะทองมารับงานแล้วเนี่ยเอาเงินมาจ่ายลูกน้องให้ตรงเวลานี่หนึ่งนะคุณทองมาจะไปหาเงินที่ไหนก็ต้องหาจากในงานนั่นแหละใช่ไหมอันที่สองก็บอกว่าถ้าลูกน้องเจ็บป่วยเนี่ยจะดึกดื่นเที่ยงคืนพาก็ไปหาหมอนะเอาแค่นี้แหละถ้าทำได้รับรองได้ทำสำเร็จแน่นี่ก็คือวิธีโค้ชเช่นกันนะฮะเพราะว่าคืออันนี้คือหมายว่าเขาโค้ชมาแล้วผมเนี่ยยึดถือเป็นมิชชั่นเป็นพันธกิจที่จะปฏิบัติตามนั้นให้ได้ที่ให้ได้ตามนั้นให้ได้นะฮะทั้งที่ตัวเองก็ตัวเปล่าเล่าเปื่อยไม่มีทุนที่ไหนด้วยนะอันนี้การที่เรายึดเป็นมิชชั่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเป็นวินัยที่เราจะแบกตามนั้นเราเห็นว่าอันนี้ถูกต้องแล้วเราปฏิบัติตามนั้นอันนี้ก็ทำให้เราสำเร็จมานะฮะปรากฏว่าผมยึดตามมิชชั่นตามชาวไต้หวันสอนเนี่ยนี่คือการโค้ดอย่างนึงนะฮะปรากฏว่าผมเนี่ยตั้งแต่รับเหมาครั้งแรกเมื่อปี2528เนี่ยเมื่อยึดเป็นวินัยอย่างเงี้ยปรากฏว่าผมไม่เคยผิดนัดลูกน้องสักครั้งหนึ่งเลยนะขณะที่ว่าเพื่อบรรลุมิชชั่นเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยเจ้าของงานก็โอ้เอฝาจะจ่ายเงินผมได้ผมก็ต้องตามไปถึงธนาคารไปเบิกเงินแล้วจะมาจ่ายเงินไม่ทันก็ต้องมีปิกอัพก็ต้องทิ้งปิกอัพกลางทางขี่มอเตอร์ไซค์แทนแล้วกันเพื่อเอาเงินมาจ่ายให้ได้ตรงเวลาอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนั้นนี่ที่ยังจำได้เพราะอะไรเพราะขาเนี่ยเป็นแนบกับไอ้ท่อไอ้เสียมันก็เลยเป็นแผลเป็นขึ้นมาก็เลยจำได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมิชชั่นที่เรายึดเป็นวินัยแล้วก็จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายนั่นเองอันนี้ที่สนใจเล่าวิชั่นมิชชั่นเพราะอะไรเพราะปัจจัยอยู่ตรงนี้นะครับวัฒนธรรมพฤกษาเนี่ยอันตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งจริงๆผมเองจริงๆในอันนี้ในวัฒนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะฉันมีใจรักเมตตาเต็มใจช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนาและลูกค้ายึดมั่นเป็นตัวตนสุขคุณค่าเกียรติภูมิใจฉันมีสมาธิฉันมีสติระลึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการฉันเพียรคิดพิจารณามีสติคิดไต่ตองรู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงานฉันเร่งลงมือปฏิบัติงานให้ลูกค้าได้รับในสิ่งปรารถนาลูกค้ามีความสุขฉันมีความสุขฉันภูมิใจในผลงานของฉันอันนี้เนี่ยจริงๆมิชชั่นตัวเนี้ยผมได้มาจากหลักในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะฮะเอาเมื่อกี้ลืมเล่าไปอีกนิดหนึ่งในทางจริงๆเนี่ยลืมเล่าไปนิดนึงว่าการที่ผมจบวิศวะมาแล้วมาทำธุรกิจเนี่ยคือจริงๆจบมามันก็รู้แต่ว่าเสาคานใส่เหล็กยังไงกว้างยาวหน้าตัดยังไงนะ
แต่เรื่องอื่นนี่ไม่รู้เลยนะเพราะว่าเป็นคนเก่งหนอนหนังสือนะก็จะรู้แต่ตำราเรียนเก่งแต่ตรงนั้นแหละคราวนี้ในตลอดช่วงที่ทำงานจากผู้รับเหมาแล้วก็มาทำอสังหาเนี่ยมันจะมีเรื่องกลับมาเครียดตลอดเวลาเพราะมันมีเรื่องที่เรายังยึดมิชชั่นอยู่มิชชั่นว่าต้องบริหารให้เขาได้รับเงินตลอดเวลาให้ตรงเวลาด้วยเมื่อเรามีมิชชั่นตัวนั้นก็หมายถึงว่าจะเป็นลูกค้าก็ต้องได้รับบริการจากเรานะฮะพนักงานก็ต้องได้เงินจากเราเราต้องบริหารให้เขาไม่เดือดร้อนไปกับเรานะฮะอันนั้นคือมิชชั่นนะฮะเมื่อเป็นพื้นฐานของมิชชั่นเป็นแบบนั้นแล้วมันก็คือเราก็เกิดปัญหาเครียดว่าเอ๊ะจะทำยังไงเรายังปัญหาแต่ละเรื่องเรายังไม่รู้วิธีแก้เลยนะฮะผมเองก็เอาหนังสือธรรมะมาอ่านนะพออ่านแล้วก็จะค่อยๆจิตใจก็สงบลงแล้วก็ค่อยมาคิดว่างานเนี้ยจะแก้ยังไงแก้ยังไงดีนะฮะมันก็ค่อยๆคิดขึ้นมาได้ว่าเออน่าจะแก้แบบนี้แบบนี้นะจริงๆก็เหมือนกับเราก็อ่ะงั้นถ้าเห็นเหมือนกับพิจารณาว่าแนวทางเนี่ยอันเนี้ยก็จะเริ่มเป็นคือจริงๆแล้วเราไม่รู้อ่ะก็คิดว่าต้องแก้ยังไงเสร็จแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อมีทางเลือก1 2 3แล้วเราก็เลือกแล้วก็ปฏิบัติเลยอันนี้ก็จะแก้ปัญหาไปได้เป็นคราวๆไปจริงๆแล้วก็จะแก้ได้เกือบทุกครั้งอ่ะนะอาจจะสำเร็จสัก58ระดับ 50% บ้าง 70% บ้างหรืออาจจะไม่สำเร็จในครั้งแรกก็ไปสำเร็จในครั้งที่2ที่3เป็นต้นนะฮะแต่ว่าที่จะพูดประเด็นนี้คืออะไรจริงๆในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมรรค8นะฮะถ้ามรรค8เนี่ยถ้าแปลภาษาอังกฤษก็คือ strategy นั่นเองนะฮะในที่นี้เราก็คงเคยเรียน strategy กันนะฮะแต่ strategy ที่ดีที่สุดคือ strategy ของพระพุทธเจ้าที่สอนเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วนะฮะจริงๆถ้าเราไปเทียบนะอันนี้ก็จะละเอียดกว่าเยอะเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรามองพื้นฐานเราก็เข้าใจแบบพื้นฐานคือเข้าใจแบบไม่เข้าใจนะฮะแต่ถ้าเข้าใจลงลึกเนี่ยศีลเนี่ยเรามักจะได้ยินศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล200ฝักข้ออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสรุปแล้วก็คือใจชอบวาจาชอบกายชอบนั่นเองอันนี้เป็นหมวดของมรรค3 3สูตรมรรค1 2 3แหละมรรค4มรรค5เนี่ยก็คือมีสติแล้วก็สมาธิก็เป็นมรรคลำดับ4กับ5นะฮะแล้วก็เพียรคิดพิจารณาแล้วก็คิดไต่ตองแล้วก็รู้แจ้งชอบเหมือนกับเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังพอเรามีสมาธิเราก็จะเข้ามาเหมือนกับเราคือคล้ายๆไอ้ตัวหลักการของใจชอบวาจาชอบกายชอบเนี่ยระบวกกับสติเนี่ยเราจะเกิดเป็นอีกแบบนึงคือเราจะมีใจจะเป็นผู้ให้อยากจะแก้ปัญหาเนี่ยเพื่อให้ลูกน้องได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดอยากจะให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดอยากให้คู่ค้าทั้งหลายได้ดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็เป็นรวมกันอันเนี้ยเรากำลังมีเดินในแบบของมรรค1 2 3 4แล้วพอมรรค5ก็มีสมาธิมรรค6ก็คือกระบวนคิดเราก็เพียรคิดพิจารณานะฮะแล้วก็รู้แจ้งคือเขาเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเราสามารถคือแค่เราเรียนรู้จากในการเรียนศึกษาจากประสบในงานหรือจากที่เราเคยพบเห็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกมีพื้นฐานเพียงพอคือพูดง่ายเรามีกลยุทธ์เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้แล้วนะคือไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเราสามารถเอาองค์ความรู้ทั้งหมดกลับมาดึงกลับมาใช้ได้ตลอดเวลานะฮะมันก็ในหลักคิดอันเดียวกันเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็อันนี้ผมก็มาสรุปเป็นเพื่อให้พนักงานในปรึกษาทุกระดับเนี่ยเข้าใจเป็นภาษาง่ายๆใจรักเมตตาเนี่ยก็คือมรรค1 2 3 4แล้วนะฮะแล้วก็มีสติกับมรรคที่4เพียรคิดพิจารณาก็เป็นมรรคที่6
มีสติมรรคที่7คิดไต่ตองอ่ะไอ้คิดไต่ตองก็มรรคที่7รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติก็มรรคที่8ครบพอดีนะฮะอย่างเงี้ยก็คิดพื้นฐานง่ายๆให้เขาคือเขาอ่านเขาไม่รู้หรอกแต่บอกว่าเนี่ยคือปรึกษาคัลเจอร์แล้วกันอยู่ไม่รู้ว่าอยู่จะอยู่ปรึกษาอยู่ต้องมีอันเนี้ย นะถ้าไม่มีอันนี้ไอ้ไม่รับรองนะอย่างเงี้ยคือถ้าเขามีแบบนี้แล้วเขาก็จะปฏิบัติงานได้ดีนั่นเองเหมือนกับเราพื้นฐานมาบอกเขาเพราะจริงๆจะให้เขาไปรู้มรรค8เนี่ยมันยากนะฮะอันนี้ก็เป็นคิดง่ายๆให้เขาส่วน core value เนี่ยมันก็เป็นคือจริงๆมันคล้ายกันไอ้ core value เนี่ยมันก็เป็นมุ่งมั่นเพื่อลูกค้า customer focus นะครับสร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม collaboration นะฮะมีวินัยปฏิบัติงาน execution นะฮะแล้วก็ยึดมั่นจริยธรรม ethic อันนี้เป็นองค์ประกอบคืออันนี้เป็นองค์ประกอบย่อยที่ทำให้เราทำงานดีขึ้นในแต่ละเรื่องนั่นเองนะครับตัวหนึ่งนะฮะในขบวนธุรกิจเนี่ยในขบวนธุรกิจเนี่ยนะฮะคืออย่างธุรกิจของพฤกษาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจซัพพลายเชนอันหนึ่งนะฮะตั้งแต่ขบวนซื้อที่ขบวนของการออกแบบไปขบวนของการจัดซื้อนะฮะขบวนของการตั้งงบประมาณขบวนการตลาดขบวนการขายขบวนการผลิตก่อสร้างการขบวนการขอสินเชื่อหรือไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินก็เป็นโปรเซสหนึ่งขบวนการตรวจรับส่งมอบบ้านนะฮะแล้วก็โอนบ้านจนบ้านเสร็จโอนกับลูกค้าแล้วก็property management การบริหารโครงการนะครับแล้วก็ตามมาด้วย lifetime service อันเนี้ยพวกเนี้ยมันเป็นห่วงโซ่ที่เราจะทำให้ product จากต้นน้ำไปถึงลูกค้านะฮะกลายเป็นบ้านถึงลูกค้าแล้วก็บริการต่อเนื่องกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถอยู่ดีมีสุขในโครงการของเรานะครับอันนี้มันคิดเนี่ยคือคิดเป็น supply chain แล้วเวลาเราไปบริหารเนี่ยบริหารประสิทธิภาพเราก็จะไปบริหารนี่ในแต่ละห่วงโซ่เพื่ อจะด้วยวัตถุประสงค์ลดคอสหรือเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีหรือคุณภาพบ้านที่ดีก็ไปบริหารในองค์ย่อยในองค์ประกอบย่อยของซัพพลายเชนนะฮะแล้วก็อีกอันนึงในเนื่องจากว่าในซัพพลายเชนเนี่ยอันนี้ก็พูดถึง strategic business unit หรือ SU เนี่ยอันนี้ก็เป็น organization อันนึงในอันนี้เมื่อกี้พูดอันนี้ supply chain อันนี้ SU เนี่ย SU ก็คือจัดโครงสร้างอันเนื่องจากไอ้ chain เนี่ย supply chain เนี่ยคือมันเหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มเช่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทาวน์เฮาส์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มบ้านเดี่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคอนโดในบริษัทปัจจุบันก็มีเรียกว่าประมาณเดี๋ยวนะประมาณ15ประมาณเกือบ17 business unit นะฮะในแต่ละ business unit ในหลักการเนี่ยคือเมื่อกี้ supply chain เนี่ยเขาจะคือคล้ายๆเราต้องมีเหมือนกับ process supply chain process owner บริหารเสมือนหนึ่งเท่าแก่บริหารในแต่ละ supply chain ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัด organization แบบหนึ่งเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบบริหารห่วงโซ่ในห่วงโซ่เนี่ยก็จะมีโปรเซสตามที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ขบวนซื้อที่ขบวนออกแบบขบวนจัดซื้อจัดจ้างขบวนมาร์เก็ตติ้งขบวนการขายขบวนการสินเชื่อขบวนการก่อสร้างขบวนการส่งมอบหรือบริหารนิติบุคคลอันนี้มันเป็นองค์ประกอบภายในซัพพลายเชนเพื่อให้ลูกค้าได้รับมอบบ้านและบริการนะมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย
เช่นปรึกษาพีคาร์ดปรึกษาโทโทพีคาร์ดซิสเต็มปรึกษาเรียลเอสเตทแมนูแฟคเจอริงก็เป็นส่วนที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อให้บ้านเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นให้ได้บ้านที่มีคุณภาพแข็งแรงแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำลงเพื่อจะลดภาระลูกค้าในการซื้อบ้านนะครับเมื่อเราบริหารแบบนี้แล้วทาวน์เฮาส์ของปรึกษาเนี่ยก็จะต่ำกว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ยในราคาขายเนี่ยประมาณ 10-15% เมื่อบริหารจัดการด้วยวิธีนี้นะฮะจริงๆทาวน์เฮาส์ของปรึกษาเนี่ยครองตลาดมามีไอ้ส่วนแบ่งตลาดเนี่ยสูงสุดในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยต่อไอ้ตลอดต่อเนื่องมาเกือบ20ปีคือเราสามารถมีส่วนแบ่งตั้งแต่ระดับ20บางช่วงก็ไป 60% แต่ช่วงนี้อยู่ประมาณ 30% ของตลาดทาวน์เฮาส์นะฮะคือก็พูดง่ายทาวน์เฮาส์เนี่ยเราเป็นรายใหญ่นะฮะแล้วก็แม้แต่ปัจจุบันบ้านเดียวเราก็ไม่ได้เป็นรองเช่นกันนะฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของถัดมาก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์อยู่อาศัยบริการสร้างความประทับใจก็ส่วนหนึ่งได้พูดไปแล้วนะครับใน business process improvement เนี่ยเมื่อกี้เรากล่าวมาแล้วว่าใน supply chain นี่มี process ของขบวนธุรกิจต่างๆอันเนี้ยในแต่ละขบวนเนี่ยเราเองต้องปรับปรุงให้มันดีต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าขบวนในด้าน product development นะฮะการที่เราฟอร์มเป็นรูปของ SU เป็นหน่วยธุรกิจที่เขาเกิดความเชี่ยวชาญในธุรกิจแต่ละด้านเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มตลาดแต่ละกลุ่มไปเรื่อยๆนะฮะหรือว่าได้เล่าไปแล้วในเรื่องของขบวนการก่อสร้างที่จะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เล่าไปแล้วเป็น Precast Tunnel Form หรือว่า Knockdown หรือว่า IM เข้ามาปรับปรุงในขบวนการก่อสร้างในโปรเซสของการก่อสร้างเองอย่างนี้คือเขาเรียกว่าเหมือนกับ R&D เราต้องมาใช้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดขบวนธุรกิจในโปรเซสของมันเกิดการปรับปรุงนั่นเองนะครับก็อีกตัว Overall Cost Leadership ก็อย่างที่เล่าแล้วนะฮะว่าทาวน์เฮาส์เราเนี่ยเมื่อเป็นกลายเป็นบ้านที่ส่งมอบลูกค้าเราถูกกว่าตลาดประมาณสัก 15% ถ้าบ้านเดียวเราก็ถูกกว่าตลาดประมาณ 5% นะฮะอย่างนี้เป็นต้นคือมันจะไม่ได้แค่ราคาคุณภาพและความพึงพอใจลูกค้าหรือดีไซน์ที่ตอบสนองลูกค้าสูงกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเรามีด้วยหลักการที่เล่ามาแล้วเนี่ยในเรามีที่อันนี้เป็นโครงการที่พัฒนาการ32นะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่มีที่ดินประมาณ400ไร่จริงๆแล้วห่างจากทองหล่อก็ประมาณ3กิโลเอง 3-4 กิโลนะฮะเข้าทางซอยอ่อนนุชแล้วก็สุขุมอ่อนนุช71หรืออะไรเนี่ยนะฮะมาที่โครงการเนี่ยอันนี้ก็เป็นโครงการที่จะมีเหมือนกับทุกอย่างที่เล่ามาแล้วก็มี market segment ต่างๆทั้งทาวน์เฮาส์ทั้งบ้านเดี่ยวนะฮะทาวน์เฮาส์ก็เริ่มตั้งแต่2ล้านถึง3ล้านบาทแล้วก็บ้านเดี่ยวก็เริ่มตั้งแต่3ล้านไปถึง7-8 ล้านแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็เป็นบ้านเดี่ยวประมาณ10ล้าน7-8 ล้าน10ล้านขึ้นนะครับอันนี้ก็มีการในด้านของการใช้ทุกองค์ความรู้เข้ามาประกอบกันไม่ว่าในด้านของ architecture landscape design ทั้งหลายนะครับแล้วก็การพัฒนา product เพื่อทำให้โครงการที่400ไร่เนี่ยเราสามารถจะจบโครงการในระยะเวลาอันสั้นก็คิดว่าโครงการนี้ก็คงจะใช้เวลารวมกันประมาณ4ปีก็จะจบทั้งโครงการนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้ได้รอบธุรกิจด้วยอันนี้ก็เป็นบ้านเดี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นทาวน์เฮาส์3ชั้นอันนี้ก็เป็นบ้านเดี่ยวนะครับ
อันนี้ก็เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นราคาประมาณ2ล้านบาทอันนี้ก็เป็นทาวน์เฮาส์นะครับอันนี้ทาวน์เฮาส์ประมาณ2ล้านอันเมื่อกี้ก่อนหน้านี้คือทาวน์เฮาส์ประมาณ3ล้าน5นะอันนี้ก็เป็นบ้านเดี่ยวเอ๊ะเป็นทาวน์เฮาส์ประมาณ2ล้าน5อย่างงี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวตัวราคาแพงตั้งแต่7ล้านขึ้นไปนะครับถึง15ล้านคืออย่างเงี้ยถ้าลูกค้าเรียกว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่เรียกว่าใกล้ทองหล่อราคาทาวน์เฮาส์ประมาณ2ล้าน5อย่างเงี้ยซึ่งก็เราทำโครงการนี้แล้วก็เราก็คงไม่มีปัญญาทำอีกเหมือนกันเพราะหาที่ดินไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นโครงการที่หมายถึงว่าเราก็จะมีจุดขายในด้านต่างๆเพื่อไปแมทกับลูกค้าเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นนะครับก็คือเรามีหลายโปรดักต์ในโครงการเดียวเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อทำให้อายุโครงการสั้นลงนะครับอันนี้ก็เป็นทาวน์เฮาส์อีกโครงการหนึ่งเช่นกันถ้าพูดถึงตลาดในถ้าพูดถึงตลาดรวมในกรุงเทพปริมณฑลในปัจจุบันเนี่ยถ้าตลาดทาวน์เฮาส์ก็มีขนาดตลาดประมาณ60,000 ล้านจริง 60,000 ล้านนี่ก็เป็นขนาดตลาดที่ต่อเนื่องกันมาในรอบ 5-6 ปีมีขนาดไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะบ้านเดียวก็มีตลาดตอนนี้ปัจจุบันก็ประมาณ 70,000 ล้านในกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็70,000 ล้านนี่ก็เป็นตลาดที่ใน 5-6 ปีก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะฮะมีการเพิ่มแต่ไม่เพิ่มไม่มากนะแต่ละปีแต่คอนโดในรอบ 5-6 ปีมาเนี้ยมีการขยายตัวต่อเนื่องนะฮะถ้าในอดีต10ปีเนี่ยตลาดคอนโดมีมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านปัจจุบันเนี่ยมูลค่าตลาดคอนโดมีมูลค่าตลาดประมาณ 200,000 ล้านนะครับคือถ้าตลาดรวมกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยคอนโดก็มีขนาดตลาดเนี่ย 60%แล้วก็ที่เหลือเป็นบ้านเดี่ยวก็70,000 ล้านแล้วก็ทาวน์เฮาส์60,000 ล้านนะครับรวมกันกรุงเทพปริมณฑลก็มีมูลค่าตลาดประมาณ 330,000 ล้านในแต่ละปีนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดรวมกันเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยนะฮะมูลค่าตลาดรวมกันก็ประมาณ 330,000 ล้านถึง 350,000 ล้านในปัจจุบันโดยเฉพาะในชลบุรีระยองเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยมูลค่าตลาดก็ประมาณ 120,000 ล้านถือว่าใหญ่รองจากกรุงเทพนะครับแล้วก็นั้นก็อาจจะเป็นจังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์นะฮะสงขลาอย่างนี้เป็นต้นในภาคใต้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งและถ้าทางเหนือก็อาจจะเป็นเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ถ้าทางอีสานก็อาจจะตั้งแต่โคราชขอนแก่นอุดรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับภาคตะวันออกก็มีชลบุรีพัทยาระยองโดยเฉพาะพัทยาเนี่ยก็จะเป็นหัวเมืองหนึ่งที่มีธุรกิจที่อยู่อาศัยใหญ่มากเช่นกันนะครับปีนี้ทั้งปีก็คาดว่าตลาดก็เติบโตในอสังหาเนี่ยก็น่าจะเติบโตประมาณ 7% นะครับปรึกษาเนี่ยนะฮะปีนี้คาดว่าจะมีรายได้โดยรวมก็ประมาณสัก38,000 ล้านบาทนะครับรายได้จากการโอนก็เป็นบ้านที่จะส่งมอบประมาณสัก 16,000 ยูนิตทั้งทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวคอนโดแล้วก็คล้ายๆ market share เนี่ยตัวรวมเรามีประมาณ 10% ของกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วถ้าบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเราก็มี market share ของกลุ่มตลาดเนี่ยประมาณ11ถ้าทาวน์เฮาส์เราก็ 31% คอนโดเราก็มีส่วนแบ่งประมาณ 10% อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดตลาดรวมนะครับว่ามีในปีเช่นในนี้ในปี11มีขนาดกรุงเทพปริมณฑลมีตลาดรวมประมาณ 91,000 ยูนิตปี12มี 110,000 ปีนี้ก็คาดว่าประมาณ 110,000 ยูนิตโดยรวมนะครับแล้วก็
ันนี้คิดเป็นตัวเงินนะครับคิดเป็นตัวเงินก็ปี10ประมาณ 270,000 ล้านบาทปี11ก็ประมาณถูกน้ำท่วมนะฮะลดลงมาหน่อยประมาณ 260,000 ล้านบาทแล้วก็ปีที่แล้วประมาณ 110,000 ล้านบาทแล้วก็ปีนี้คาดว่าจะมีประมาณ 330,000 ล้านถึง 350,000 ล้านโดยประมาณนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็นว่าในแต่ละเซกเมนต์ของตลาดเนี่ยแต่ละกลุ่มระดับราคาแบ่งยังไงนะครับอันนี้ก็โชว์ตัวนี้ง่ายๆปี12ก็หมายถึงว่า 166,000 ล้านเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 70,000 ล้านปีที่แล้วเป็นทาวน์เฮาส์ประมาณ 53,000 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนปีนี้ก็อย่างที่ตัวเลขที่บอกไปแล้วว่าคอนโดคาดว่าจะมี 200,000 ล้านบ้านเดี่ยวก็ประมาณ 70,000 ล้านนะครับเราจะเห็นว่า 70,000 ล้านนี่ย้อนหลังมา3ปีตัวเดียวกันเลยนะในนี้ทาวน์เฮาส์ก็มีประมาณ 50,000 ล้าน 50,000 ล้าน3ปีย้อนหลังแต่ปีนี้คาดว่าประมาณสัก 60,000 ล้านแล้วก็บ้านเดี่ยวก็ 70,000 คอนโดคิดว่าจะอยู่ประมาณ 200,000 ล้านในปีนี้ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับสำหรับปี 13อันนี้ก็เขาก็แบ่งเป็นจำนวนยูนิตเท่านั้นเองนะฮะวิเคราะห์เป็นยูนิตในบ้านแต่ระดับราคานะครับอันนี้เขาก็แบ่งตลาดเป็นระดับราคาอันนี้ระดับราคาของกลุ่มคอนโดมิเนียมว่ามีระดับราคาต่างๆแล้วมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอย่างไรส่วนว่าบ้านเดี่ยวก็เป็นแต่ละกลุ่มแต่ระดับราคาว่ามีส่วนแบ่งอย่างไรนะครับแล้วก็ในทาวน์เฮาส์ก็เช่นกันนะครับอันนี้เป็นบ้านแฝดโอเคเอางั้นก็เป็นถามตอบแล้วกันว่าท่านนักศึกษาท่านใดอยากจะถามอะไรบ้างนะครับเชิญครับใครเป็นหัวหน้าชั้นก็สัก 2-3 คำถามนะครับตอนเมื่อคุณทองมาทดลองลอนช์ตัวโปรดักต์บ้านที่ใช้พรีคาสในช่วงแรกๆซึ่งมันเป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นสินค้าใหม่ๆใช้กลยุทธ์อะไรในการที่คอนวินส์ลูกค้าให้ยอมรับสิ่งใหม่ๆแบบนี้ครับจริงๆในช่วงที่ใช้พรีแคสเนี่ยจริงๆผู้ประกอบการอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกค้าจะยอมรับหรือเปล่านะหรือว่าจะเบรกผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ไม่เป็นไรแต่ว่าในจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี่ยในรอบ10ปีเนี่ยก็คนไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ช่วง 2-3 ปีเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากด้วยนะฮะคือเป็นผู้ที่ยอมรับในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆขอให้สิ่งนั้นทำแล้วดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นดูแลเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับแล้วนะฮะคู่แข่งผมทั้งหลายนี่ตอนนี้ตั้งโรงงานกันเป็นแถว เพราะว่าคุณทองมารู้สึกจะได้เปรียบคนเดียวไม่ได้ ครับครับแล้วอะไรต่อนะฮะครับทีนี้เมื่อสักครู่เห็นพูดถึงเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2011เมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับเข้าใจว่าทางปรึกษาเองเนี่ยในหลายโครงการเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่ก็คุณทองมาใช้หลักการอะไรในการจัดการปัญหาดังกล่าวแล้วก็สามารถฟื้นกลับมาสู่ในสภาวะที่ค่อนข้างดีทีเดียวในระยะเวลาอันสั้นครับอันนี้ในปี11เนี่ยเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันจริงเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมากกว่านะฮะไอ้จริงๆฝนตกแล้วทำให้น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเนี่ยมันก็เป็นทุกๆ2ปี3ปีอยู่แล้วเป็นเหตุการณ์ปกติแต่ว่าในปี11อาจจะการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนเมื่อภาคกลางตอนล่างมีน้ำล้นแม่น้ำแล้วก็ยังปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาด้วยนะฮะอันนี้ก็เลยทำให้มันเกิดการท่วมใหญ่ขึ้นมานะฮะคือปกติใน
หลักภูมิศาสตร์ของประเทศหรือในภาคกลางก็รองรับน้ำท่วมล้นปกติได้อยู่แล้วแต่ท่วมแบบไม่เดือดร้อนไม่มากนะฮะแต่การปล่อยน้ำจากเขื่อนเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้ท่วมไปหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ลูกค้าก็เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ทำใจได้นะฮะแล้วก็จริงๆด้วยนะฮะในหลังจากนั้นในปี 1-2 เนี่ยเราก็ไปปล่อยน้ำในเขื่อนล่วงหน้าก็เลยเกิดภาวะแห้งแล้งมาถึงปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือลูกค้าก็เข้าใจในดีระดับหนึ่งอันที่สองก็ในเมื่อโครงการปรึกษาก็อยู่ปริมณฑลซะส่วนใหญ่นะฮะในใจกลางกรุงเทพก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับการที่พอน้ำลดแล้วเราก็ไปปรับสภาพเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมกลับมาดูดีเมื่อลูกค้าไปพบเห็นก็ความมั่นใจก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องใช้เงินไปส่วนหนึ่งเรียกว่าไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็เรียกว่าใช้เงินเป็นร้อยกว่าล้านเนี่ยน้ำท่วมครั้งนั้นก็เงินหายเป็นพันล้านเหมือนกัน จากเอภาวะทั้งการเสียโอกาสแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะฮะเพราะเชื่อว่าในจังหวะนั้นเนี่ยบางพื้นที่บางโครงการเนี่ยต้องเกิดอาการชะลอการซื้อครับเพราะว่าการตัดสินใจซื้อจะหายอ๋อใช่ใช่แต่ว่าในคือในข้อเท็จจริงเนี่ยคือเหมือนกับลูกค้าเขาก็มีทางเลือกไม่มากนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขามีแหล่งงานที่ไหนเช่นเขามีแหล่งงานใกล้จังหวัดนนทบุรีบางบัวทองการที่เขาถึงเขารู้ว่าสมุทรปราการไม่มีน้ำท่วมเขาจะย้ายที่อยู่มาสมุทรปราการเขาก็ย้ายไม่ได้เพราะว่าค่าเดินทางหรือว่าความผูกพันของครอบครัวที่อยู่ในโซนนั้นอยู่แล้วหรือคันทำงานอยู่ในโซนเช่นอาจจะแถวเซ็นทรัลหรือแถวงามวงวานหรืออะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเขาจะย้ายไปรู้ว่าสมุทรปราการไม่มีน้ำท่วมเขาก็ย้ายไปไม่ได้หรอกหรือจะไปซื้อแถวนั้นก็ซื้อไม่ได้เขาก็ต้องซื้อที่นี่แหละแต่เพียงแต่ว่าในภาวะน้ำท่วมก็ทำให้การตัดสินใจเขาต้องชะลอออกไปแล้วเมื่อรับรู้ข่าวสารมากขึ้นมากขึ้นเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นเขาก็ยอมรับได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าบริหารไม่ดีอีก10ปีอาจจะเจอได้อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าบริหารดีก็ไม่น่าเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็เริ่มทำใจได้คือมันเหมือนกับในภาวะในด้านจิตใจเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะค่อยๆทำใจคือถ้าทำใจยังไงเลือกบางบัวทองก็ยังดีกว่าย้ายไปสมุทรปราการเพราะมันคือมันเป็นความจำเป็นบางอย่างในด้านการทำงานครอบครัวหรือพื้นเพที่อยู่อาศัยเดิมสังคมที่เขาอยู่มันก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าอย่างเงี้ยเราทำธุรกิจเราก็ต้องรับภาวะที่ลูกค้าชะลอไปด้วยและช่วงนั้นคนของปรึกษาเสียกำลังใจในการที่จะไปต่อกันบ้างไหมครับอ๋อจริงๆก็อาจจะต้องมีบ้างนะเพราะผมเองยังไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงแต่ว่าก็ต้องแก้ไขเพื่อให้บริษัทยืนอยู่ได้นะครับนั่นสิครับแล้วลูกน้องคุณทองมาเดินตามความเชื่อไหนครับถึงเดินต่อกันมาถึงจุดนี้อ๋อเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่ายังไงเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็นำพาไปได้จริงๆดูปี1-1น้ำท่วมดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ถ้าในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันหนักกว่าปี40ซะด้วยซ้ำไปเพราะสเกลบริษัทเนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นมาในระดับ 20,000 กว่าล้านนะครับเพราะการเจอ impact แบบเนี้ยเงินไม่เข้าสัก3เดือนเนี่ยถ้าเราบริหารไม่ดีบริษัทก็ต้องล้มละลายไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะอันเราก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องต่างๆนะจะซัพพลายเออร์อาจต้องยืดขอเครดิตเข้าไปนะครับแล้วก็รีบปรับปรุงลูกค้าอันไหนพอโอนได้ก็โอนไปเพื่อปรับสภาพคล่องเพื่อให้บริษัทสามารถแก้ไขผ่านเหตุการณ์ไปได้ในช่วง 5-6 เดือนแรกอย่างเงี้ยเพราะเรายังไม่รู้ว่าอนาคตลูกค้าจะกลับมาซื้อหรือเปล่าหรือบ้านที่เสร็จแล้วเขาจะโอนหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้ไขเป็นช่วงๆไปนะฮะก็ต้องให้คือให้พนักงานเขามั่นใจด้วยนะฮะในการนำองค์กรไปนะถึงแม้ว่าลึกๆคุณทองมาก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่โอเคอีก
สักหน่อยได้ครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของภาวะผู้นำเช่นกันนะฮะต้องเชื่อมั่นว่าเราจะแก้ไขเหตุการณ์ให้ทุเลาไปได้ถ้าทำดีที่สุดแล้วได้แค่ไหนก็คือนั่นแหละคือที่สุดของอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงเรื่องของการบริหารองค์กรนะครับเห็นคุณทองมาจัดคือมองเรื่องของทั้งองค์กรเป็น supply chain แล้วก็จัดหลายๆส่วนขององค์กรเป็นแบบ SBU strategic business unit ใช่ไหมฮะทีนี้ผมว่าการจัดองค์กรแบบนี้มันก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในผมประเมินเองว่าข้อเสียส่วนหนึ่งของการจัดแบบนี้เนี่ยบางครั้งจะเกิดลักษณะของไซโลยูนิตคือแต่ละยูนิตก็มี KPI ของตัวเองที่ต้อง achieve ใช่ไหมฮะทีนี้ทำยังไงครับที่จะทำให้ SBU เหล่านี้เขาสามารถดำเนินการเป็นแบบองค์กรแบบองค์รวมได้โดยที่ไม่ขัดแย้งกันมากจริงๆเราก็ต้องให้เขายึดภาพวิชั่นรวมนะฮะจากวิชั่นรวมที่พูดไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในวิชั่นเนี่ยคือเราจะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าภารกิจของ SU เขาเนี่ยในการที่เขามีห่วงโซ่ของซัพพลายเชนที่เขาบริหารเนี่ยเขาต้องบริหารเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการที่ประทับใจลูกค้านะฮะคือคำว่าแบรนด์เนี่ยถ้าแปลพื้นฐานง่ายๆนะฮะก็คือหลักการที่ว่าบริการหรือสินค้าทุกทัชพอยท์ที่ลูกค้ามาสัมผัสเนี่ยเกิดความประทับใจหรือพึงลูกค้าพึงพอใจประทับใจภาคภูมิใจในสินค้าที่เขาซื้อนะฮะอันนี้เขาก็ต้องบริหารตัวนี้ให้ได้แล้วเพื่อนำองค์กรไปเป็นอันดับหนึ่งในด้านแบรนด์แล้วก็คือตั้งสร้างความพึงพอใจประทับใจลูกค้าในบริการอันนี้ก็จะอะไรไปทุกห่วงโซ่ของซัพพลายเชนเช่นในกระบวนซื้อที่เราก็จะต้องซื้อที่ให้มีเป็นทำเลที่ลูกค้ามาเห็นแล้วลูกค้าประทับใจในทำเลส่วนในเรื่องของวัดในการออกแบบจะอาร์คิเทคเจอร์อินเทอร์เนียแลนด์สเคปก็เป็นภารกิจของกลุ่มอาร์คิเทคเจอร์จะต้องดีไซน์ให้เกิดความประทับใจโดยมีส่วนของ SU ที่มีทีมงาน Product Development เนี่ยร่วมกันพิจารณาเพื่อให้สินค้าเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะไปตอบสนองในด้านความสวยงามกับลูกค้านะครับหรือประโยชน์ใช้สอยนะครับแล้วก็ถ้าในเรื่องของขบวนจัดซื้อหรือขบวนผลิตขบวนจัดซื้อเนี่ยเขาจะต้องเลือกซื้อของตามสเปคที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนลูกค้าคือในด้านความสวยงามคุณภาพต้องได้ราคาก็ต้องบริหารให้อยู่ในเป้าหมายอย่างนี้เป็นต้นในกระบวนการก่อสร้างก็เช่นกันเขาก็จะต้องอะไรตัวนี้ไปว่าเขาจะก่อสร้างบ้านให้มีคุณภาพแล้วก็ให้บ้านแข็งแรงให้บ้านคงทนสวยงามและลดดีเฟกต์เพื่อลูกค้าได้อย่างไรนะฮะในกระบวนสินเชื่อเขาก็จะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยทุกคนเมื่อเข้ามาติดต่อแล้วต้องการแสดงตัวต้องการได้บ้านเนี่ยเราจะต้องช่วยทุกวิธีทางให้เขาได้บ้านอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะอะไรไปแบบนี้คราวนี้ใน business unit ที่ถามเนี่ยคือภารกิจเขาคือในหน่วยของเขาในหน่วยเขาเนี่ยเขาจะสมมติอันนี้เป็นทาวน์เฮาส์ราคาล้านสามภารกิจเขาก็คือต้องทำทาวน์เฮาส์ล้านสามไปถึงลูกค้าไม่ใช่ล้านห้านะไม่ใช่ล้านห้าไม่ใช่ล้านสี่อยู่ต้องทำล้านสามที่ลูกค้าประทับใจด้วยอันนี้ก็คือเป็นหน่วยที่เขาร่วมกันเป็นทีมแต่ในทีมเขาก็ต้องอะไรกับตัวคอร์ปอเรทตัวภาพรวมสมมติว่าไอชิวนี้เป็นทาวน์เฮาส์สามชั้นราคาสามล้านห้าเขาต้องทำคล้ายๆแบบนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายต่อลูกค้าสร้างความประทับใจลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นแต่ละหน่วยธุรกิจก็มีเป้าหมายร่วมกันแบบนี้แต่ละหน่วยธุรกิจก็มีเพื่อทำภารกิจในส่วนของตนเองแต่ก็เชื่อมกับคอร์ปอเรชั่นเช่นกันนะครับอย่างนั้นคือแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในบริษัทก็จะมีเขาเรียกเป็นหน่วยกลางๆเช่นขบวนจัดซื้อ sourcing เขาก็จะเป็นเซอร์วิสให้กับทุก SU หรือ HR เขาก็จะเข้ามามีบทบาทเข้ามาเสริมในแต่ละ business unit
พื่อพัฒนาคนสรรหาคนสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมหรือพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือกระบวนทางด้านบัญชีการเงินที่จะรองรับในด้านไฟแนนซ์เข้ามาช่วยให้แต่ละ business unit ได้บรรลุเป้าแล้วก็ได้เป้าของ corporate ไม่ใช้เงินมากเกินน้อยเกินนี้เป็นต้นนะครับโครงสร้างก็จะเป็นทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นในถามว่าจะเป็น SU แล้วทำให้องค์กรไม่ดีไหม ก็ตอบว่ามันดีกว่าเพราะว่าโดยกลยุทธ์เนี่ยเราเนื่องจากเรามีลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันหลายกลุ่มแล้วลักษณะธุรกิจเราเป็นซัพพลายเชนห่วงโซ่ที่ยาวคือเราไม่ใช่ดีลเลอร์รถยนต์เช่นนำรถเข้ามาแล้วก็ขายออกไปอันนี้เชนมันสั้นๆมันไม่ซับซ้อนแต่เมื่อเชนยาวๆแล้วและซับซ้อนมันเหมือนกับครีเอทบ้านให้เกิด value ในใจลูกค้าแล้วมีกระบวนผลิตด้วยอย่างเงี้ยมันต้องบริหารเป็นแบบนี้มันเป็นลักษณะธุรกิจที่จำเป็นที่จะต้องบริหารในรูป SU เช่นกันนะครับครับมีใครมีคำถามถ้าเกิดว่าอันนี้สมมุตินะคะถ้าเกิดว่าคุณทองมาจำเป็นตอนนี้คุณทองมาเป็นเฒ่าแก่แล้วคุณทองมาจะต้องสัมภาษณ์คนมาเป็น CEO แทนคุณทองมาตอนนี้สัมภาษณ์ได้มาแล้วคนหนึ่งแต่เป็น COO ผมยังเป็น CEO อยู่โอเคเชิญๆแล้วคุณทองมาอยากได้คนแบบไหนมาเป็น CEO แทนคุณทองมาอ๋อจริงๆแล้วตัวหนึ่งที่เราต้องคิดตลอดเวลาเนี่ยนะคือเนื่องจากปรึกษาเนี่ยเกิดขึ้นและก่อตั้งมาเนี่ย20ปีนะฮะด้วยเจเนอเรชันที่ผมเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาถึงขนาดนี้นะฮะคราวนี้เราก็ต้องคิดถึงว่าเนื่องจากธุรกิจเราเนี่ยเขาเรียกเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วมันเป็นธุรกิจแบบปรึกษาตอนเนี้ยเป็นเนี่ยเขาเรียกมันเป็น GDP ของประเทศขับเคลื่อน GDP ของประเทศประมาณ1ส่วนใน250ส่วนหรือว่าถ้าเอาธุรกิจในห่วงโซ่มารวมกันที่เราไปเกี่ยวข้องอยู่ในบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมต่างๆที่เราเกี่ยวข้องแล้วเรามีการซื้อขายขับเคลื่อนโดยรวมเนี่ยเหมือนกับเราเป็น1ส่วนใน100ส่วนหรือพูดง่ายเราขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยทางอ้อมเนี่ย 1% GDP ประเทศนะครับเมื่อเป็นองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนวณเราคำนึงเนี่ยเราจะปล่อยให้บริษัทเนี่ยเกิดดับไปตามอายุเราไม่ได้นะฮะงั้นเราก็ต้องมีซักเซสเซอร์ในองค์กรเพื่อให้องค์กรเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปในอีก50ปีในอีก100ปีได้แอนเราก็ต้องมาเปลี่ยนสตรัคเจอร์เช่นกันเมื่อกี้ถามถึง HU ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้องค์กรแข็งแรงนะฮะแต่เราก็ยังต้องมาขับเคลื่อนในด้านของบอร์ดนะฮะในด้านของแมเนจเมนต์ในโครงสร้างองค์กรนะฮะเพื่อให้เกิดโครงสร้างของก็คือโครงสร้างหลักๆก็คือถ้ามองในแง่บอร์ดบอร์ดก็มีนอกจากบอร์ดแล้วเนี่ยก็มีคณะการชุดย่อยเช่นคณะการตรวจสอบคณะธรรมาธิบาลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการ CG คณะกรรมการต่างประเทศนะฮะและคณะExecutive Com หรือคณะกรรมการบริหารนะฮะอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่จะมองการขับเคลื่อนหรือบังคับบัญชาลงมาที่คณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารเองเมื่อลงมาถึงจาก Excom เนี่ยก็มา CEO แล้วก็อาจจะเป็น COO แล้วก็เป็นผู้บริหารในระดับบนแล้วก็มาเป็น EVP แต่ละ SBU เป็นต้นอันนี้ก็คือทำให้โครงสร้างองค์กรเกิดคราวนี้ไอ้โครงสร้างเนี่ยเมื่อเราเขียนขึ้นมาแล้วมันก็ได้แล้วนะฮะแต่มันไม่ได้ประกันว่าโครงสร้างนี้จะอยู่หรือจะเกิดความแข็งแรงเราเองคงจะต้องเกิดการ implement ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้เกิดการสืบทอดของ successor ที่มีเหมือนกันคล้ายๆความหมายก็หมายความว่าถ้ามองในดับ HU EVP ท่านนี้อาจจะลาออกจากบริษัทก็จะมีลำดับถัดไปขึ้นมาแทนที่หรือ EVP ท่านนี้เกษียณก็มีขึ้นมาแทนที่เหมือนจะปรับโครงสร้างให้สามารถรองรับมีซักเซสเซอร์ขึ้นมาแทนแล้วในระดับ SVP ก็เช่นกันเหมือนกับหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเช่นกลุ่มทาวน์เฮ้าส์กลุ่มบ้านเดี่ยวกลุ่มคอนโด
ท่านนี้บริหาร SU อาจจะ4 SU หรือ3 SU เขาเองก็ต้องมี successor คือ EP ขึ้นมาเป็น successor แทนเขาไม่ว่าเขาลาออกหรือเขาเกษียณหรือเขาเจ็บป่วยก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะจาก SVP ก็ขึ้นมาเลเยอร์ของ COO เช่นกัน COO ก็มี SVP พร้อมขึ้นแทนได้ตลอดเวลาแล้วก็ขึ้นมาก็เป็น COO ก็พร้อมให้อีก COO ขึ้นมาแทนหรือในระดับ SV ขึ้นแทนได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อคือเราจัดโครงสร้างแล้วเราต้องให้ทดลองปฏิบัติด้วยเกิดการขึ้นแทนจริงๆด้วยนะฮะเมื่อทำไปแบบเนี้ยหรือห่วงโซ่เนี่ยไปด้วยกันเนี่ยก็จะทำให้บริษัทนั้นเรามั่นใจว่าคนทองมาเสียชีวิตไปก็บริษัทยังอยู่ เป็นต้นนะฮะแสดงว่าคุณทองมาไม่ได้สนใจที่ว่าตัวบุคคลนี้จะต้องมีลักษณะนิสัยยังไงแต่คุณทองมาแค่มองว่าโดยรวมแล้วถ้าเกิดคนสร้างโอเคไม่โอเคใช่ไหมคะคนที่จะขึ้นเนี่ยจริงๆต้องได้มี leadership นะเหมือนกับคอร์สเนี่ยเห็นว่าเป็นคอร์สหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง leadership การบริหารจัดการนะครับ leadership ที่คุณทองมาต้องคือความหมายก็หมายว่าคนที่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับตั้งแต่คือจริงๆถ้าพูดตามเนื้อผ้าก็ตั้งแต่ระดับแมเนเจอร์ผู้จัดการฝ่ายขายการตลาดก่อสร้างอะไรทั้งหลายก็ต้องคิดแบบเดียวกันไล่มาเป็นเลเยอร์นะฮะแต่ละเลเยอร์เนี่ยเขาจะต้องมีภาวะผู้นำในแต่ระดับที่จะบริหารจัดการในหน่วยธุรกิจได้ในระดับดีพาร์ตเมนต์ระดับ HU ระดับกลุ่มธุรกิจนะฮะคือเขาต้องมีเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะผู้นำและประสบการณ์การบริหารจัดการที่สามารถทำให้ทำได้แล้วเราถึงจะเลื่อนเขาไม่ใช่บริษัทนี้ก็จะไม่ได้เลื่อนเอาอย่างเงี้ยน้องสาวผมทำงานผมก็ไม่ได้เลื่อนไปไหนอะ เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในระดับที่เขาจะขึ้นเป็นผู้บริหารได้นะครับผมก็ให้เขาไปช่วยดูจัดซื้อว่าไม่รั่วไหลแค่นี้แหละ อย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือหมายว่าเราต้องให้คนที่ทำแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขามีความสามารถในตอนนั้นจริงๆในเชิงบริหารนะครับคือแล้วเราก็จะมีการคือสมมติเขาขาดความรู้อะไรขาดความรู้ในด้านลีดเดอร์ชิพเราก็อาจจ้างผู้เชี่ยวชาญในด้านลีดเดอร์ชิพมาช่วยเขาหรือว่าเขาด้อยในด้านการบริหารจัดการบุคคลเราก็ต้องเทรนนิ่งเขาขึ้นมาในแต่ละระดับจริงๆแล้วถ้าลีดเดอร์ชิพจะพูดตามเนื้อผ้าจริงๆพนักงานในองค์กรแต่ละเลเยอร์เขาต้องมีภาวะผู้นำในแต่ระดับเช่นโฟร์แมนคุมปูกระเบื้องทาสีอันนี้เขาต้องมีลีดเดอร์ชิพในระดับดูแลคนงานสอนคนงานให้ทำสีทาสีปูกระเบื้องให้ได้คุณภาพอย่างนี้เป็นต้นความหมายของลีดเดอร์ชิพก็คือผู้ที่จะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหรือสอนงานนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อจะสามารถนำองค์กรในหน่วยย่อยๆหรือหน่วยที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยตามภารกิจให้ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและอะไรต่อนะฮะถ้างั้นหนูต่อเลยก็ได้ค่ะถ้างั้นโคชชิ่งถ้างั้นคุณหนูขอสรุปว่าคุณทองมาเป็นโคชชิ่งสไตล์แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณทองมามองเรื่องการโคชชิ่งเมื่อกี้ผมพูดถึงปรึกษา culture เนี่ยจริงๆเป้าหมายคือโค้ชชิ่งคนทั้ง 3,000 คนในองค์กรเพื่อให้เขารู้หลักเบสิกเป็นต้นอันเนี้ยอันเป็นตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็คือเหมือนกับอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเป็นพ่อแม่ของลูกเนี่ยเราสมัยเด็กๆเราก็จะจำได้ว่าพ่อแม่เนี่ยก็จะสอนให้เรามีหลักของศีลธรรมเพราะพ่อแม่เชื่อเสมอว่าถ้าลูกมีศีลธรรมแล้วลูกก็จะอยู่ได้ในทุกสังคมนะฮะอยู่ในสังคมเพื่อนอยู่ในทุกสังคมได้ทุกสังคมต้อนรับนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันในปรึกษา culture เราก็เป็นหลักว่าพนักงานทุกคนต้องมีปรึกษา culture ก็แปลว่าถ้าคุณมีแบบเนี้ยคุณจะอยู่ในองค์กรแล้วคุณจะบริหารงานหรือทำงานได้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าอย่างนั้นอีกคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณสุธิชัยถ้าอย
างนั้นเนี่ยสัดส่วนของพนักงานที่มาเพราะว่าในหนูมองว่าถ้าอย่างนั้นทั้งคุณธรรมทั้งความรู้เนี่ยคุณทองมาบอกคุณทองมาสามารถโคชชิ่งได้หมดทำให้พนักงานมีคุณธรรมทำให้พนักงานมีความรู้และถ้าอย่างนั้นถ้าพนักงานที่มาใหม่หมายถึงว่ากำลังจะมาอยู่กับคุณทองมาอย่างนี้ค่ะคุณทองมาต้องการให้เขามีพื้นฐานมีพื้นฐานที่ความรู้หรือมีพื้นฐานที่คุณธรรมมาก่อนคืออย่างนี้มันจริงๆเวลาเราคิดบางทีเราก็ชอบคิดแยกจริงๆแล้วในหลักเนี่ยคือมันคิดแยกไม่ได้นะฮะคือมันเป็นองค์ประกอบรวมกันแต่ว่าเขาเข้ามาใหม่ก็ไม่เป็นไรเขาก็มาเข้าใจวัฒนธรรมปรึกษาหรือมาเข้าใจในวิธีทำงานของปรึกษาแล้วก็คือถ้าเป็นบริษัทฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพนักงานคนนี้เข้ามาสมัครที่เขาแล้วไม่มี core value ตามลักษณะของบริษัทเขาจะไม่รับคนนี้เข้ามานะฮะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ของปรึกษาไม่ได้เป็นขนาดนั้นเราเชื่อว่าเรามาพัฒนาได้นะฮะแล้วก็คราวนี้เมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเราก็จะในด้านฝ่ายบุคคลก็จะมีการพัฒนาในด้านต่างๆหรือในการให้รู้เรื่องงานทั้งหลายหรือในแล้วแต่งานในตำแหน่งของเขานะครับแล้วตัวเนี้ยไม่ว่าเป็น core value ปรึกษา culture vision mission ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ่ายทอดถึงเขานะฮะแล้วก็ในกระบวน HR ก็ยังมีอีกรายละเอียดอีกมากที่จะทำให้เขาเนี่ยไปกับองค์กรได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะครับคือในอย่างเงี้ยถ้าปรึกษา culture เนี่ยอ่านดูก็เป็นเรื่องพื้นๆ นะครับแต่อันเนี้ยจริงๆถ้าในทางลึกเนี่ยไอ้ความต้องการลูกค้าสิ่งทั้งหลายที่ลูกค้าต้องการเนี่ยก็หมายถึงลูกค้าทั้งภายในภายนอกไม่ว่าต้องการอะไรเราเป็นพนักงานเนี่ยเราจะเป็นผู้ให้ในสิ่งที่ลูกค้าปรารถนานะฮะเหมือนกับเราจะมีสติสมาธิเพื่อมาคิดไต่ตองว่าจะทำยังไงลูกค้าถึงจะได้รับบริการอันนั้นนะฮะเมื่อลูกค้าได้รับลูกค้าก็จะมีความสุขเราก็มีความสุขและภูมิใจในงานของเราคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้คือมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่จะสอนเบื้องต้นเขาว่าถ้าอยู่ทำได้แบบนี้อยู่ก็จะเป็นที่ต้อนรับของทุกทั้งลูกค้าและพนักงานภายในถูกไหมอยู่ก็จะเป็นที่รักแล้วอยู่ก็จะภาคภูมิใจในงานของอยู่ที่รับผิดชอบด้วยคล้ายๆอย่างนั้นนะครับอันนี้เนี่ยโดยคอนเซปต์ของ culture ที่ปรึกษากำหนดเนี่ยอันนี้จริงๆก็ใช้มานี่ก็ 7-8 ปีแล้วนะฮะอันเดิมก็บริษัทคอนซัลท์ฝรั่งนี่แหละก็เอา core value มาให้นะฮะผมก็ดูไปดูมาไอ้ core value นี่สอนไปสอนมามันก็ไม่เข้าใจสักทีนึงงั้นเอามรรค8ไปดีกว่า ผมไปคุยมรรค8มันก็ไม่รู้เรื่องอีกนะผมเอาภาษาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะเอาง่ายๆดีกว่านะเดี๋ยวบอกศีลสมาธิเดี๋ยวมันไปบวชซะ อย่างนี้เป็นต้น นะเอาง่ายๆแล้วกันเอาเป็นปรึกษา culture นะอย่างนี้เป็นต้นนะอ๋อครับครับในคือคำถามว่าทำไมปรึกษาเป็นลงทุนในต่างประเทศนะครับคืออันนี้ก็เป็นไปตามวิชั่นที่บอกมาแล้วนะฮะจริงๆวิชั่นที่เมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นวิชั่นที่เขียนมาไม่ต่ำกว่า 7-8 ปีแล้วเช่นกันแต่ว่าอาจจะผ่านไป 2-3 ปีแล้วอาจจะเปลี่ยนวอร์ดดิ้งบ้างอะไรบ้างให้เหมาะแก่แต่ละช่วงของเวลาแต่ว่าคอนเทนต์ยังอยู่คือปรึกษาความหมายก็คล้ายๆกันคือเป็นแบรนด์ในใจลูกค้าแล้วก็เป็นหนึ่งในสมัยเริ่มต้นอาจจะเป็นหนึ่งของเมืองไทยพอได้เป็นหนึ่งเมืองไทยแล้วเขาเปลี่ยนแล้วกันเขาเป็นหนึ่งในหนึ่งท็อป10ในเอเชียแล้วกันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะถ้าไม่เปลี่ยนพนักงานก็อยู่ที่เดิม นะฮะคราวนี้พอเป็นตามวิสัยทัศน์เนี่ยเราก็จะเห็นภาพของบริษัทเนี่ยว่าในอนาคตเนี่ย
คือณเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วตลาดอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ตลาดมูลค่าตลาดเพียงแค่แสนกว่าล้านเองถ้าจำไม่ผิดประมาณ 150,000 ล้านหรือ 180,000 ล้านเราเห็นว่าตลาดเนี่ยทรงตัวอย่างนี้มานานแล้วเราไม่ได้เห็นภาพตลาดขึ้นมา 330,000 ล้านและขณะนั้นเราไม่เห็นภาพของต่างจังหวัดขึ้นมาถึง 300,000 ล้านเพราะขณะนั้นตลาดต่างจังหวัดก็แสนกว่าล้านเช่นกันนะเมื่อเป็นแบบนี้มาหลายปีเราก็เห็นภาพว่าถ้าปรึกษายังคงเจริญเติบโตต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นไปเราได้องค์กรไปตามวิชั่นเช่นกันนะฮะในเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเราเห็นภาพนี้แล้วเราเห็นว่าเมื่อไปจุดหนึ่งเราจะขึ้นมาขนาดตลาด 20,000 กว่าล้านเมื่อขึ้นมาขนาด 20,000 กว่าล้านแปลว่าเมื่อไซซิ่งของตลาดกรุงเทพประมาณ 150,000 ล้านเนี่ยเราก็มีส่วนแบ่งไปจำนวนมากแล้วอีกระยะหนึ่งเราอาจจะเป็น 30,000 ล้านก็ตามแปลว่าตลาดเนี่ยจะไม่สามารถเพียงพอรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทได้เพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องแสวงหาการเจริญเติบโตในประเทศอื่นนะครับเราก็จ้างคอนซัลแทนต์เนี่ย BCG เข้ามาช่วยนะฮะก็ลืมบอกไปอีกนิดหนึ่งจริงๆในช่วงของการเปลี่ยนแปลงบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งเนี่ยเราใช้คอนซัลเข้ามาช่วยตลอดเวลานะครับแล้วก็คือจริงๆคอนซัลเนี่ยเข้ามาช่วยเราเนี่ยก็อาจจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะฮะไม่ได้แปลว่าสำเร็จทุกครั้งมันขึ้นกับการ implement ของเรานะฮะเท่าที่บริษัทเคยใช้คอนซัลท์มาก็อาจจะได้บางทีก็1ใน3ของเป้าหมายบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เนี่ยจ้าง IBM ได้แค่ SU เอง IBM ส่งมอบตำรามาแค่นี้ผมเอามาใช้แค่ SU อย่างเดียว แปลว่าไอ้ที่เขาส่งมานี่เราฟังก็ไม่รู้เรื่องนะ implement ตามเขาไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ใช้คอนซัลต์ต่อเนื่องนะฮะหลังสุดก็เป็น BCG เพื่อมาตอบโจทย์ว่าแล้วปรึกษาจะเติบโตต่อเนื่องจะทำอย่างไรไปอีก10ปีข้างหน้านะฮะพอเขามาแล้วไหนๆจ้างแล้วจ้างให้คุ้มนะฮะเสียเงินจ้างเขา30ล้านเนี่ย20หรือ30ล้านประมาณเนี่ยก็เลยบอกโจทย์ก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องการโตไปแสนล้านทำยังไงเขาก็ท่านก็ไอแสนล้านมันก็เลยกลายเป็นมิชชั่นของเรานะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นแสนล้านในตอนนั้นรู้สึกอ๋อ10 7ปีหรือ10ปีข้างหน้านั่นก็คือปี60นะฮะตอนนี้จริงๆพฤกษาก็เดินมาในแท็กนั้นอยู่นะฮะก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ว่าในปี60เราจะไปบรรลุแสนล้านเช่นกันแต่ในขณะนั้นเรามองว่าส่วนแบ่งที่รายได้เราจะมาจากต่างประเทศ 40% ในประเทศ60นะฮะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าปี60นี่ต่างประเทศอาจจะได้แค่ 10% ต้องมาเปลี่ยนเป็นในประเทศแทนนะครับคราวนี้ในเมื่อณขณะนั้นก็เป็นทำให้ไปศึกษาในจีนในอินเดียในเวียดนามในอินโดนีเซียเพื่อดูรูปทางธุรกิจก็มาลดีฟก็ไม่ได้มีอะไรที่ตั้งใจไปหรอกพอดีประธานาธิบดีเขาชวนให้ไปลงทุน ก็เลยไปลงทุน พอตอนเขาชวนมันก็ดูดีหมดนะ เพราะถ้าไม่ดีเราก็คงไม่ไป พอไปประเทศเขาเนี่ยก็ไปนั่งโต๊ะเดียวกับนั่งคุยกับประธานาธิบดีได้นะ แต่ว่าคืออันเนี้ยก็จะเล่าให้ฟังว่าในประเทศเล็กๆเนี่ยพอเราไปทำโครงการเนี่ยพอเปิดขายไปได้เปิดขายปุ๊บก็ขายหมดเลย9ตึกนะฮะรู้สึกจะ200กว่าห้องหรือไงเนี่ยก็ขายหมดนะฮะพอขายได้เดือนนึงมัลดีฟประกาศลดค่าเงิน 15% เป็นฟลอตติ้งก็เลยค่าเงินก็ลดลงนะจากเดิมเขาเป็นฟิกเขาก็ลดค่าเงินให้เป็นฟลอตติ้งก็เลยค่าเงินก็ลดลง 15%ไอ้ที่เรากะว่ากำไร 15% เลยหายหมดเลยนะเอาก็ไม่เป็นไรในความรับผิดชอบเราก็ต้องทำให้เสร็จไม่มีกำไรก็ไม่เป็นไรทำให้เสร็จนะพอสร้างตึกเสร็จปุ๊บเขาก็เป็นครั้งแรกที่ไม่มีระบบสินเชื่อและไม่มีระบบการบ้านจัดสรรหรือคอนโดด้วยเราก็เลยไป
เป็นบริษัทไปช่วยเซตอัพวิธีทำคอนโดให้เขานะฮะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรอยู่จะโอนแต่ละห้องเนี่ยต้องไปอนุมัติจากศาลนะให้ศาลอนุมัติไอ้เรื่องสิทธิ์นิติกรรมห้องชุดเนี่ยต้องอนุมัติจากศาลเราก็เลยต้องไปคุยกับศาลของเขาเพื่อให้ได้ทีละล็อต10ห้อง15ห้อง20ห้องว่ามานะฝ่ายจะไปสอนศาลให้เขาเป็นเนี่ยก็ใช้เวลาแล้วก็ไปดีลกับแบงค์ที่นู่นเขาก็ไม่เคยมีระบบสินเชื่อบ้านเช่นกันเราก็ไปแบงค์ HB HC หรืออะไรเนี่ยฮะเป็นของอินเดียก็อยู่ที่มาลสาขามาลดีฟเนี่ยเราก็ต้องไปเซตอัพกับเขาจนกระทั่งปล่อยกู้ได้ปล่อยกู้ยังไม่ทันครึ่งโครงการเลยแบงค์บอกไม่มีเงินละนะ ไม่มีเงินปล่อยกู้แล้วนะเราก็เลยต้องไปหาแบงค์ใหม่นะที่เขามีสาขาที่นั่นก็ต้องไปเจรจาแบงค์ใหม่จนกระทั่งปล่อยกู้ได้นะฮะแล้วก็คราวนี้รัฐบาลมาลดีฟก็บอกว่าปรึกษามาขายนะขอให้เก็บเงินลูกค้าเป็นรูฟีย่านะแต่ว่าตอนเราไปก่อสร้างเอาของเข้าเราต้องใช้เอาเงินบาทเนี่ยไปแลกเป็นดอลลาร์เพื่อไปซื้อของอินเดียเอาเข้านะพอรับเงินเป็นรูฟีย่าแล้วมันมีตลาดมืดกับตลาดรัฐบาลกำหนดนะเลทเขาก็เหมือนกับกำหนดเนี่ยว่าถ้าไอ้ตามเลทกำหนดเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่คล้ายๆกับว่าสมมติว่า30รูฟีย่าได้1ดอลลาร์แล้วกันถ้าไปแลกในตลาดมืดเนี่ยมันต้องใช้40รูฟีย่าถึงได้1ดอลลาร์แต่รัฐบาลประกาศนี่คือ30ได้1ดอลลาร์มันก็มีที่ไหนให้แลกนอกจากไปแลกกับรัฐบาลรัฐบาลก็บอกไม่มีให้แลกเช่นกัน งั้นเราเลยได้รูฟีย่าแล้วไม่รู้จะไปทำไงต่อก็ต้องไปคุยกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นประมงของรัฐบาลเขาให้รัฐบาลเขาช่วยคุยกับรัฐวิสาหกิจว่าให้เราแลกนะได้เงินอยู่ได้เงินดอลลาร์มาฉันเอารูฟีย่าไปให้อยู่แล้วอยู่ให้ดอลลาร์ฉันในอัตราที่กำหนดนี่แหละนะฝ่ายจะคุยเรื่องก็ในที่สุดก็รู้เรื่องเหมือนกันก็ได้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยเป็นประเทศเล็กๆที่เขากำลังโตมันก็มีความเสี่ยงสูงแบบนี้นะฮะแต่เราก็ตอนนี้ก็โอนไปจนรู้สึกจะเหลือไม่ถึง10ห้องแล้วนะฮะก็กำลังจะกลับหมดนะฮะ ลูกน้องก็บอกขอทำต่ออีก9ตึกผมบอกพอแล้ว ที่นั่นสงสัยต้องเอาปาตูน่ากลับมาก็คือแท้มาลดีฟก็เป็นแบบนี้เนื่องจากประเทศเล็กแล้วก็ส่วนทำที่เวียดนามเขาก็เป็นที่ดินเนื่องจากที่ดินเป็นสังคมนิยมก็ที่ดินทั้งหมดก็เป็นของรัฐบาลนะฮะเขาก็ทางรัฐบาลที่เราไปกับพาร์ทเนอร์เนี่ยก็ได้ที่สิทธิ์ที่ดินมาประมาณ100ฝ่าไร่นะฮะอันนี้จริงๆไอ้ที่ดินเนี่ยก็เรียกว่าห่างจากตัวไฮฟงประมาณ 2-3 กิโลเป็นเมืองไอ้เมืองท่าอุตสาหกรรมเขาเนี่ยนะฮะอันนี้ในโปรเซสเนี่ยไอ้พาร์ทเนอร์ก็บอกโอ้ยเดี๋ยวก็6เดือนก็ทำธุรกิจได้แล้วเรียบร้อยเราก็ดีลไปเรื่อยๆมาถึงนี่3ปีเสร็จๆเข้าไปแล้ว เพิ่งจะได้สิทธิ์ที่ดินมาประมาณ 70% แล้วก็กำลังเตรียมสร้างบ้านแล้วก็ทำขายนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นมันคือแต่ว่าอันนี้ก็คำถามว่าคืออันนี้ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ผิดอันหนึ่งตรงที่ว่าเราตั้งใจจะไปทำทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยวก็เลยทำวิธีนี้แต่ว่าก็บอกทีมงานแล้วก็ให้เปลี่ยนนโยบายอันนี้ก็ทำไปเราคงจะมุ่งไปเอาที่เขามีสิทธิที่ดินแล้วก็ซื้อทำคอนโดดีกว่าเหมือนกับซื้อต่อมาแล้วก็ได้สิทธิ์เลยทำเลยไม่ต้องรอเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนที่อินเดียเราก็ในโครงการแรกเราก็ทำขาย
ก็เป็นทาวน์เฮ้าส์กับบ้านเดี่ยวเช่นกันนะฮะแต่ว่าที่อินเดียเนี่ย 90% หรือ 95% จะเป็นคอนโดมิเนียมที่นั่นเขาเรียกเป็นอพาร์ตเมนต์ก็คือคอนโดมิเนียมนั่นเองนะฮะซะส่วนใหญ่ก็มีผู้การทำเป็นทาวน์เฮ้าส์หรือบ้านเดี่ยวสัก 5% โดยประมาณปรึกษาก็เห็นว่าจุดแข็งเรามีเรื่องทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยวเราก็อยากจะไปทำทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยวนะฮะก็อันนี้ก็ในที่สุดก็เดิมก็จะไปจอยกับพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์เขาก็มีปัญหาเมื่อ3ปีที่แล้วมีปัญหาทางการเงินก็เลยเราไปแล้วก็เลยพาร์ทเนอร์มีปัญหาเราก็ยังต้องเดินต่อก็เลยไปทำเองนะฮะก็เลยไม่ต้องมีพาร์ทเนอร์ละก็มันก็ซื้อที่แล้วก็ทำวงการเองนะครับคราวนี้อินเดียเนี่ยเขามีโปรเซสในเรื่องของที่ดินเนี่ยเขาต้องเช็คย้อนหลังไป30ปี50ปีหรือ100ปีในเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะว่ามีใครเป็นมีสิทธิ์บ้างขบวนเราเนี่ยจะได้ที่ดินมาถูกต้องไหมจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ได้ครบถ้วนหรือยังอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เราก็เช็คย้อนหลังไปเกือบ40ปีดิลิเจนต์ได้40ปีแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรก็ซื้อนะฮะอันนี้ก็ซื้อแล้วเราก็ทำโครงการไปก็ก่อสร้างแล้วก็ขายเนี่ยคราวนี้อันนี้ก็ทำได้ตามปกติก็สุดท้ายก็ทำขายนะไปได้ซะพอเริ่มจะโอนบ้านล็อตแรกๆเนี่ยนักการเมืองเขาก็บอกอยู่ยังเช็คไม่ถึง100ปีนะ ตามโปรเซสเนี่ยไม่รู้ว่าต้องครบ100ปีนะ ถึงจะสมบูรณ์ แต่กฎหมายเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องเช็คย้อนหลังกี่ปีเขาถือว่าถ้าผู้ว่าการที่นู่นเขาก็30ปีก็โอเคแล้วก็ไม่มีใครมายุ่งนะฮะการเมืองเขาบอกถ้าอยู่มันยังไม่ครบ100ปีเนี่ยจะว่ายังไงอย่างเงี้ยนะเปอร์เอิญเขาเรียกมาเยอะเกินเราก็ไม่มีจะให้เราก็เลยบอกงั้นให้ทนายฟ้องไปเลย ในที่สุดก็เขาก็ต้องหยุดไปนะฮะเราก็ทำธุรกิจต่อเนื่องแต่คดีเขาก็ยังเหมือนจะแขวนอยู่แต่เขาก็ไม่มาทำอะไรเราก็ปล่อยเราทำของเราไปอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้ก็โครงการนี้ก็ปัจจุบันก็รู้สึกจะโอนบ้านไปแล้วประมาณ 30% หรือ 40% ก็เป็นทาวน์เฮ้าส์กับบ้านเดี่ยวนะครับอันนี้มูลค่าโครงการก็ประมาณ 1,500 ล้านอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราก็เป็นบริษัทที่สามารถทำธุรกิจในอินเดียเหมือนในประเทศไทยได้นะฮะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่วางแผนขยายธุรกิจให้มีอัตราเติบโตสูงขึ้นนะฮะส่วนตอนนี้ก็มีอินโดนีเซียก็เป็นประเทศหนึ่งที่เข้าไปศึกษาเพื่อหาลู่ทางลงทุนเช่นกันอันนี้ก็คร่าวๆครับจะขอถามอะค่ะว่าชื่อพฤกษาเนี่ยทำให้รู้สึกดูล้มลื่นอะไรเงี้ยค่ะน่าอยู่อาศัยด้วยไม่ทราบว่ามีความหมายหรือปรัชญาอะไรซ่อนอยู่ในชื่อตรงนี้หรือเปล่านี่คำถามแรกนะคะพฤกษานี่แหละตอนก่อตั้งเนี่ยผมก็เอาเด็กภาษาไทยมาเปิดดู ชอบใจชื่อนี้ฟังเพราะก็เอาชื่อนี่แหละอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ปรึกษาโดยรวมก็แปลว่าต้นไม้แม้แต่นามสกุลผมเนี่ยวิจิตพงษ์พันธ์เนี่ยผมก็เอาเด็กภาษาไทยมาเปิดจริงกันไม่ต้องไปหาหลวงพ่อที่ไหนหรอกแสดงว่าเป็นคนเขาเรียกว่าเลิกดีก็อาตามนั่นแหละแล้วก็คำถามที่สองอะค่ะเนื่องจากว่าคอนโดเนี่ยจะเป็นอาคารชุดสูงใช่ไหมคะเลยไม่รู้ว่าอย่างเช่นสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาค่ะเลยไม่ทราบว่าของพฤกษาเองเนี่ยมีการบริหารจัดการยังไงแล้วก็อย่างภาครัฐเองเนี่ยรถดับเพลิงหรือกระเช้าดับเพลิงอะไรมาเนี่ยฮะทำให้ลูกค้าปลอดภัยหรืออะไรยังไงตรงนี้ยังไงคือคอนโดเนี่ยเขาก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะฮะคือมาตรฐานการออกแบบการปลูกสร้างหรือการป้องกันไฟไหม้หรือการลดปัญหาเดี๋ยวนี้เขามีมาตรฐานเหมือนกันเช่นใน EA ก็กำหนดหรือในการควบคุมอาคารก็มีถนนรอบอาคารอย่างต่ำ6เมตรอย่างเงี้ยนะมีพื้นที่เป็นกินเรียอะไรก็ว่าไปในเรื่องของบันไดต้องมีช่องทางหนีไฟอะไรก็ว่าไปนะฮะคือเป็นหรือในอาคารมีระบบดับเพลิงอย่างเงี้ยที่เห็นหัวแดงๆเนี่ยเหมือนกับสปริงเกอร์ก็มีเหมือนกันคือถ้าเป็นอาคารเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานคล้ายๆกันเป็นข้อกำหนดเราก็ทำได้ตามนั้นฮะแต่หมายถึงว่าในภาคราชการเองเกิดจะว่ามีลูกค้าติดอยู่บนตึกชั้นสูงอะไรเงี้ยค่ะ
วิธีการที่จะลำเลียงลงมาอะไรเงี้ยเลยไม่แน่ใจว่าในภาคราชการหรือเอกชนเองเนี้ยมีการแบบผลักดันให้ราชการมีพัฒนาตรงนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือถ้ามีถ้าเกิดเป็นคนซื้อคอนโดเนี้ยแล้วถ้าเขาคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวที่แสนอบอุ่นของเขาอะค่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าจะตรงนี้ยังไงนะคืออย่างนี้ในคือแน่นอนในชั้นดาดฟ้าเขาก็มีข้อกำหนดในเรื่องของการที่คนขึ้นไปได้นะแล้วก็ในจริงๆแล้วถ้าโดยหลักแล้วถ้าเกิดไฟไหม้โดยทั่วไปเนี่ยคนต้องลงเพราะควันกับไฟมันขึ้นข้างบนนะครับแต่ถ้ามีเหตุสุดวิสัยลงไม่ได้มันก็ต้องขึ้นไปข้างบนนะครับคำถามว่าอันแล้วจะมีเฮลิคอปเตอร์ไปรับหรือเปล่านะฮะใช่ไหมฮะอย่างตอนนี้เขาก็มีในผมเข้าใจว่าในภาคราชการเขามีระดับหนึ่งแต่ว่าในพูดถึงว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมก็ยังไม่ถึงกับเพอร์เฟกต์นะก็ต้องยอมรับตามนั้นอย่างนั้นครับครับผมขออีกสักคำถามได้ไหมครับพอดีวิชาที่เรียนเนี่ยนอกเหนือจากเรื่อง leadership แล้วเราคุยกันเรื่อง HRM ด้วย human resource management ทีนี้อย่างที่คุณทองมาพูดถึงการขยายธุรกิจไปทั้งมาลดีฟอินเดียเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียในอนาคตนะครับซึ่งเป็นการขยายธุรกิจที่ค่อนข้างเติบโตเร็วแล้วก็ไปในที่ที่มีculture ที่แตกต่างจากเมืองไทยทางปรึกษาหรือทางคุณทองมาเตรียมกำลังพลหลักอย่างไรที่จะกระจายกำลังพลไปอยู่ในที่เหล่านั้นแล้วก็ดีลกับculture ที่แตกต่างจากculture ไทยครับจริงๆไอ้ที่ขยายมากๆมันอยู่เมืองไทยมากกว่าเพราะว่าเราเติบโตปีละประมาณ 25% เนี่ยแปลว่ามันทุกปีเนี่ยจะมีคนเข้ามาเพิ่มเนี่ยประมาณ 15-20% นะฮะอันนี้ในแง่ของการบริหารจัดการเราก็ต้องพัฒนาในด้านของขบวนธุรกิจคือถ้าเราธุรกิจเติบโตมีคนเพิ่ม 25% บริษัทก็จะไม่ไหวเหมือนกันเพราะคนที่อยู่ก็จะรายได้ลดลงนะเราต้องบริหารจัดการเพื่อให้เมื่อธุรกิจขยาย 25% ให้คนเพิ่มประมาณสัก 15%เพื่อว่าความสามารถในการจ่ายเราสามารถจ่ายพนักงานทั้งหมดได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้ในด้านพัฒนาคนเนี่ยก็ต้องเหมือนกับซักเซสเซอร์อย่างที่เล่าไปแล้วในเบื้องต้นว่าเราเองก็จะต้องให้ Deputy Manager มีโอกาสเติบโตเป็น Manager Manager ก็มีโอกาสเติบโตเป็น AVP AVP ก็เติบโตเป็น VPVP ก็เป็น SVP SVP ก็เป็น EVP หรือ EVP ก็เติบโตเป็น Senior Executive นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น COO COO ว่าไปนะฮะครับโอเคคือจริงๆเราก็ให้ยกมือก็ไม่เคยมีคนยกมือเท่าไหร่ก็มียกมือบ้างไม่ยกมือบ้างก็ว่าไปนะฮะในคืออย่างอินเดียเนี่ยเราก็มีคนไทยไปกันประมาณ10 กว่าคนนะฮะแล้วก็ทีมงานที่เป็นระดับบริหารหรือการเมเนเจอร์ขึ้นไปเนี่ยรวมกันก็ประมาณสัก 7-8 คนเป็นแรงงานคนไทยอีกประมาณสัก12คนอย่างเงี้ยเพื่อไปสอนงานคนงานที่โน่นส่วนแล้วเราก็มีคนอินเดียผสมกันในบริหารตั้งแต่การขายการตลาดนะฮะมาอีก10 กว่าคนรวมกันเนี่ยถ้าเป็นพนักงานกินเงินเดือนเนี่ยหรือ salary man เนี่ยก็สัก20 กว่าคนคนไทยสัก 40% คนอินเดียสัก60นะฮะแล้วก็ในด้านของคือเราก็จริงๆเราก็คัดถ้าสมมติว่าเป็นคนไทยที่เป็นระดับเมเนเจอร์เนี่ยเราก็อันดับแรกก็เหมือนกับเปิดรับว่ามีใครสนใจบ้างก็มาติดต่อ HR ในการไปเนี่ยแน่นอนคืออย่างอินเดียเนี่ยถ้าเป็นคนในประเทศอินเดียเราก็ว่าจ้างเขาตาม culture ที่โน่นส่วนคนไทยเนี่ยเมื่อไปก็มีค่าฮัตชิปมีค่าใช้จ่ายเดินทางอะไรอย่างเงี้ยกำหนดสวัสดิการอะไรก็ว่าไปนะฮะส่วนในเรื่องของ
ไอการเรียนรู้ในงานเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ต้องไปเรียนรู้ที่นู่นนะครับเราทางเมืองไทยก็ซัพพอร์ตในทุกด้านเพื่อให้เขาบริหารจัดการได้ถามว่าเรามีอะไรสอนเขาพร้อมสมบูรณ์ไหมบอกไม่มีอยู่ไปเรียนที่นู่นนะ เพราะที่นี่ยังไม่รู้จะสอนอะไรอยู่เหมือนกันนะแม่เขาไปเขาก็ปรับได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทั้งมาลดีฟทั้งอินเดียทั้งเวียดนามเราก็ทำวิธีนี้แหละนะเขาก็ปรับตัวเขาได้เขาก็อยู่ได้เพียงแต่ทางเมืองไทยก็สนับสนุนในทุกด้านเขานะความไอ้ว่าเหตุการณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้เขาจะแก้ไขยังไงเราก็เพียงแค่สนับสนุนซัพพอร์ตเขาแต่ว่าคนที่เราส่งไปแล้วเขาก็มีความสามารถในด้านการจัดการในการบริหารจัดการอยู่แล้วนะในประเทศที่แตกต่างก็ไม่ต่างเพียงแต่เราคงสนับสนุนในด้านต่างๆที่เขามีปัญหามากกว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาขาดแคลนแรงงานที่จะไปฝึกทักษะคนอินเดียเราก็ติดต่อประสานงานเพื่อส่งคนไทยไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาเพื่อไปสอนคนงานอินเดียอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ว่าปัญหาที่เขารีเควสต์แต่ถ้าเป็นระดับแมเนเจอร์การขายการตลาด VP ไปแล้วเขาก็สามารถแก้ปัญหาได้อยู่แล้วในเรื่องทั่วไปครับขอสองคำถามนะครับท่านนะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าคนที่จบวิศวะมาหรือหมอมาเนี่ยฮะไม่ใช่คนธรรมดานะฮะต้องมีคนมีความสามารถด้วยนะฮะท่านก็จบวิศวะมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าใครจะเรียนได้ง่ายๆนะฮะส่วนนี้คือจะส่งผลถึงการที่เป็นคนที่มีลอจิกที่ดีนะฮะนอกจากตัวนี้แล้วนะฮะผมใคร่ขอทราบคีย์ซักเซสส่วนตัวสัก 2-3 คีย์ที่ท่านประสบความสำเร็จนะครับอันนี้คือคำถามที่หนึ่งนะฮะส่วนเดี๋ยวตอบคำถามที่หนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวลืม นะคือจริงๆแล้วเราอาจจะเข้าใจผิดนะฮะคือเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วว่าเนี่ยผมเรียนจบเอนจิเนียร์มาก็รู้แต่หลักการคำนวณนะฮะหลักกับตัวเลขนะฮะในด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับคนก็ไม่รู้นะฮะช่วงหนึ่งเนี่ยไปทำงานแถวบางบัวทองเนี่ยตอนจบได้ปีที่สองนะยังโดนคนงานประท้วงขับไล่เลย นะด้วยความที่ไม่มีจิตวิทยาในการเข้ากับผู้คนนะครับอันนี้บางทีเราอาจจะเข้าใจผิดคือหมอเก่งวิศวะเก่งแต่เขาก็เก่งในการเรียนเท่านั้นเองก็เรียกเก่งในวิชาที่เขาเรียนแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะจบอะไรก็แล้วแต่เราเองจริงๆแล้วจริงๆจะมาเล่าให้ฟังอันหนึ่งว่าในการเราเรียนจบอะไรแล้วเนี่ยจริงๆไอ้ส่วนที่เราเรียนจบเนี่ยมันเพียงแค่เป็นฟังก์ชันเล็กๆของห่วงโซ่ธุรกิจเท่านั้นเองนะไม่ว่าเราจะจบบัญชีจบวิศวะจบหมอเคยไปหาหมอตาไหมแค่ตาอย่างเดียวนี่ยังมีหมอผู้เชี่ยวชาญตั้ง20สาขาในการรักษาตาเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่จบหมอเขาก็เชี่ยวชาญในเฉพาะด้านเท่านั้นเองนะแค่เป็นห่วงโซ่เล็กๆเท่านั้นเองเหมือนกับเราจบอะไรก็แล้วแต่การตลาดการขายบัญชีการบริหารจัดการอะไรต่างๆแล้วแต่เราจะจริงๆและองค์ความรู้เราเนี่ยเพียงแค่ห่วงโซ่เล็กๆแต่เราต้องเรียนรู้เหมือนกับเมื่อกี้ที่พูดถึงซัพพลายเชนที่พูดให้ฟังเนี่ยจริงๆแล้วเราทุกคนที่จะเป็นผู้บริหารและเติบโตไปเนี่ยเราต้องเข้าใจทั้งห่วงโซ่การเข้าใจทั้งห่วงโซ่นี่ก็คือการเรียนรู้ในเบื้องต้นด้วยการเรียกว่าลักจำบ้างดูว่าเขาทำไงบ้างนะไอ้เนี่ยผมจำได้ว่าโดนคนงานขับไล่เนี่ยผมต้องเรียนรู้หนักเลย ผมต้องเรียนรู้ว่าอ่านในจิตวิทยาการเข้ากับคนยังไงในการพูดกับคนยังไงนะฮะในหลักการบัญชีพื้นฐานเป็นอย่างไรในด้านกฎหมายเป็นอย่างไรนะถ้าไม่รู้นี่คนโดนติดคุกแน่ฝ่ายจะได้เป็นผู้บริหารเนี่ยนะคุณต้องรู้เหมือนกันถูกไหมเรียนรู้ในหลักกว้างๆทุกอย่างโดยพื้นฐานก็เรียนรู้จากฝ่ายกฎหมายนั่นแหละถูกไหมกับบัญชีหรือการเงินเราก็เรียนรู้จากเขานะเพื่ออะไรเพื่อเราต้องการรู้เพียงแค่ในการเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือแม้แต่พนักงานขายผมก็ต้องเรียนรู้จากเขาการตลาดในผมก็ต้องเรียนรู้จากเขานะครับก็อันเนี้ยเพื่อเรียนรู้แล้วเราก็เชื่อมต่อห่วงโซ่ธุรกิจได้แล้วเราก็จะบริหารได้ในห่วงโซ่ในซัพพลายเชนเราก็เข้าใจระบบงานแต่ตัวเราเนี่ยเรียนรู้เชี่ยวชาญอะไรเราก็ใช้ตัวนั้นต่อยอดได้มันก็อย่างผมเนี่ย
เรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมในด้านเอนจิเนียร์การก่อสร้างโดยเฉพาะซีวิลเอนจิเนียร์ก็ก่อสร้างบ้านก่อสร้างถนนก็ตรงเอาความรู้เนี่ยมาต่อยอดโรงงานพรีแคสเทคโนโลยีที่เขามีเอามาต่อยอดซึ่งเรามีพื้นฐานว่ารู้ว่านี่เป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็มาต่อยอดตรงนั้นเท่านั้นเองดีกว่าที่เราไปเปลี่ยนอาชีพถ้าผมไปเปลี่ยนอาชีพเป็นแบงก์เกอร์นี่ผมอาจจะไม่รุ่งเหมือนทุกวันนี้โอเคครับเชิญต่อคำถามที่สองผมจำได้ในท่อนแรกนะฮะที่ตอนมาเป็นจะเป็นเท่าแก่ใหม่ๆนะฮะท่านค่อนข้างแคร์ในเรื่องที่มีเท่าแก่อีกท่านหนึ่งที่มาแนะนำว่าต้องจ่ายเงินเดือนให้ตรงนะฮะหรือถ้าเจ็บป่วยไม่สบายต้องพาไปส่งทันทีไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงนะฮะอันนั้นเป็นส่วนอดีตแต่ปัจจุบันอันเนี้ยนะฮะท่านให้ความน้ำหนักให้น้ำหนักกับเรื่องคนกับเรื่องงานอย่างไรมากกว่ากันและเพราะอะไรครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วอาจจะพูดเคล็ดลับอีกอันหนึ่งจริงๆแล้วในโลกเนี้ยเราไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกนะอย่างที่ไต้หวันเขาสอนนี่เขาจริงๆเน้นหนักเพียงแค่ว่าจ่ายเงินให้ตรงก็พอละเมื่อเรายึดเป็นมิชชั่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยู่เป็นเองทั้งหมดนะแต่ถ้าอยู่ไม่ยึดเลยอยู่ก็ไม่เป็นทั้งเรื่องหนึ่งถูกไหมเหมือนกับยึดเป็นพันธกิจเป็นคำมั่นสัญญาที่ฉันจะทำตัวนี้ให้ได้นี่แหละผมก็เลยเป็นโรคเครียดตลอด20กว่าปี เพราะผมต้องทำให้ได้ทุกขณะนะไม่รู้อะไรก็ต้องเครียดตรงนั้นแหละก็ต้องไปหาความรู้นะถูกไหมถึงจะแก้ได้ไม่งั้นก็ตัดสินใจผิดๆถูกๆก็ยุ่งอีกไม่ได้เป้าหมายคืนไอ้จ่ายเงินเขาไม่ได้ตรงอีกนะอย่างเงี้ยเขาจริงๆก็เหมือนกับหลักพระพุทธเจ้านะฮะในการสอนเนี่ยจริงๆเราเคยอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยอ่านหนังสือหลวงปู่จะหลวงปู่ดุลหลวงปู่ชาหรือหลวงปู่อะไรทั้งหลายเนี่ยท่านไปทุดงเนี่ยท่านบอกว่าหนังสือไม่ต้องอ่านนะให้ปิดซะแล้วก็ไปแต่ตัวเขาว่าตำราเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วคือร่างกายแล้วก็จิตใจอยู่ที่นี่แล้วมันครบหมดแล้วให้ไปศึกษาจากตรงนี้แทนนะฮะก็คือวิปัสสนากรรมฐานให้พิจารณากระบวนคิดในจิตใจเราเป็นอย่างไรนะฮะในการโดยเฉพาะถ้าเป็นพระก็สิ่งที่ติดตัวสมบัติที่ติดตัวท่านก็คือร่างกายท่านนั่นแหละท่านก็ไปทุรงนั่งกรรมฐานก็พิจารณาร่างกายการเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายหรือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดดับตลอดแต่ละขณะเวลาอันเนี้ยก็จะพูดให้ฟังว่าจริงๆไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมีอย่างเดียวก็พอแล้วแล้วก็มุ่งมั่นตรงนั้นให้ได้พระเขามุ่งมั่นอะไรมุ่งมั่นในด้านของให้ดับทุกข์ในขบวนสังขารที่ปรุงแต่งเราทุกภารกิจท่านก็คือดับทุกข์ให้ได้ทำยังไงถึงดับทุกข์อันนี้มีเรื่องเดียวเห็นไหมใช่ป่ะนะอย่างเงี้ยเรามีเรื่องเดียวก็พอแหละเหมือนกับในบาลานซ์ออกการเนี่ยก็มีพาร์ทไฟแนนซ์มีคัสเตอร์เซนแอมโพเซตเลิร์นนิ่งแอนด์โกรทจริงๆเวลาเราแตกเนี่ยเราอาจจะแตกได้เป็น10กว่าตัวถ้าคุณจะเหลือตัวเดียวก็ได้นะเนี่ยผมก็ลูกน้องผมเนี่ยก็ทำให้ผมยุ่งตลอดเวลา เดี๋ยวผมจะตั้งใหม่เอาตัวเดียวก็พอนะบอกว่าเอาลีโนโกดพอ ปีนี้ได้เท่าไหร่ปีหน้าโกด 25% พอแหละที่เหลืออยู่ไปจัดการเอง โอเคเมื่อกี้ถามตรงประเด็นไหมครับครับมีทำลักษณะรูปแบบของ merger and acquisition บ้างหรือเปล่าฮะนี่คำถามข้อที่หนึ่งนะฮะคำถามข้อที่สองถ้ามองไปอีก10ปีข้างหน้าแสนล้านเนี่ยมีแผนจะ diversify ข้าม real estate business ไหมไปทำอย่างอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวกับ real estate สองคำถามครับคืออย่างนี้จริงๆเราก็เติบโตในอสังหาเป็นหลักแล้วก็ตามแผนเนี่ยในปี60เนี่ยถ้าตั้งแต่เดิมเนี่ยเราก็จะมาถึงแสนล้านนะเมื่อโดนน้ำท่วมไปก็คิดว่าอาจจะเลื่อนไป2ปี
ตอนนี้ผมบอกลูกน้องใหม่ไม่เลื่อนเอาที่เดิมนะเอาเป้าหมายเดิมเวลาเดิมนะนัดพบที่เดิมครับก็เติบโตในธุรกิจอสังหาไม่ได้ไปอย่างอื่นครับแล้วมีแผนจะซื้อหรือว่าควบรวมกิจการอื่นๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อทำให้มันเร็วขึ้นเนี่ยครับอ๋อจริงๆถ้าดูศึกษาในธุรกิจอสังหาเนี่ยไอ้วิธีนี้มันอาจจะช่วยไม่ค่อยได้คือเนื่องจากธุรกิจเราเนี่ยเป็นเรื่องธุรกิจที่อยู่อาศัยพื้นฐานมันก็คือมันคล้ายๆมันไม่เหมือนโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าถ้าโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าอาจจะใช้วิธีที่ว่าในการควบรวมหรือในการซื้อกิจการได้แต่ว่าในซัพพลายเชนของเตื้อนที่อยู่อาศัยเบสิกมันก็คือกระบวนการซื้อที่กระบวนการออกแบบกระบวนการก่อสร้างกระบวนเหล่านี้ทำยังไงให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและให้ต้นทุนถูกนะฮะถ้าไปซื้อกิจการมันก็ไม่ตอบโจทย์ตรงนี้เพราะกิจการที่เราซื้อมันอาจจะมีที่ดินไม่ดีตามเป้าหมายส่วนมากมันจะไม่มีที่ดินดีเหมือนตามเป้าหมายก็ต้องแย่ให้เราไปซื้อครับหรือมีแผนทำเหมือนคู่แข่งไหมฮะที่diversify integrate ลงไป vertical ไปทำแบงก์อะไรเงี้ยหรือว่าไปทำขายเฟอร์นิเจอร์โฮมอิมพรูฟเมนต์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วในเมื่อกี้ลืมบอกไปเรื่องหนึ่งเรื่องโฟกัสนะฮะจริงๆที่พูดถึง SU นี่คือการใช้โฟกัสสเตจี้คราวนี้เนื่องจากเราโฟกัสในเรื่องว่าเราอยู่กับที่อยู่อาศัยแล้วเรายังแบ่งเป็นเซกเมนต์เป็นกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์บ้านเดี๋ยวนี้โฟกัสเป็นกลุ่มแล้วในแต่ละกลุ่มเนี้ยยังแบ่งย่อยเป็นมาร์เก็ตเซกเมนต์ย่อยลงไปเช่นนี่ทาวน์เฮาส์ไม่เกินล้าน3ก็กลุ่มนึงทาวน์เฮาส์ไม่เกิน2ล้านก็กลุ่มนึงทาวน์เฮาส์ไม่เกิน3ล้าน5เป็น3ชั้นก็กลุ่มนึงอย่างนี้เป็นต้นก็เริ่มโฟกัสลงไปเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในทีมผู้บริหารเฉพาะกลุ่มนะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนื่องจากว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะค่ะเป็นไซคลิคอลใช่ไหมคะช่วงที่รุ่งหรือโกรธมากๆเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการเนี่ยอีกแบบนึงถ้าช่วงที่ซบเซาอะค่ะไม่ทราบว่าของคุณทองมาเนี่ยบริหารจัดการเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องคนด้วยเนี่ยมีวิธีบริหารที่ต่างกันยังไงอะค่ะเดี๋ยวนะจริงๆแล้วในอะไรอะคือเหมือนกับในตัวธุรกิจเองเนี่ยพนักงานเนี่ยก็จะมีการเข้าและก็มีการออกตามปกติอยู่แล้วเช่น turnover rate เนี่ยในปัจจุบันรู้สึกจะเหลือไม่ถึง 10% 2-3 ปีที่แล้วก็10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะคือในจริงๆแล้วในธุรกิจในช่วงที่เหมือนกับช่วงเนี้ยในช่วง3ปีมันเนี้ยมันก็เติบโตต่อเนื่องจริงๆถ้าเป็นพฤกษาไม่รู้ว่าฉันขอโตอย่างเดียวนะนะเราบริหารให้โตอย่างเดียวนะแต่ว่าในภาพรวมจริงๆมันไม่ได้โตแบบนั้นมันมีช่วงที่มันโตแล้วก็เสถียรแล้วแต่ว่าเราบริหารจัดการเราเพื่อให้เราโตนะฮะตอนนี้ไอ้อย่างที่บอกอ่ะในจริงๆมันมีไซเคิลของมันเหมือนกันนะครับเช่นในปี3637 36แต่งตั้งบริษัทเนี่ย36 37 383940เนี่ยก็เป็นช่วงที่ตลาดเติบโตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมันก็ตลาดหดตัวลงไปนะฮะแล้วก็41 42ตลาดค่อยๆฟื้นขึ้นมามา44เข้าสู่ภาวะเริ่มปกติแต่ก็ยังเล็กกว่าเก่า44ไล่มาก็ค่อยๆโตมาแต่ว่าตั้งแต่44มันก็มีโตแล้วก็อาจจะชะลอบ้างแล้วก็มาโตในช่วง3-4 ปีเนี่ยก็อัตราเติบโตก็ประมาณ 7-8% เช่นกันนะครับแล้วในต่างจังหวัดใน3ปีเนี้ยโต10กว่าเปอร์เซ็นต์นะไอ้อย่างเงี้ยหมายความว่าให้เราก็ต้องบริหารจัดการเนี่ยไปตามภาวะเหมือนกันถ้าเราเห็นภาพของภาวะชะลอเราก็อาจจะเติบโตชะลอลงนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเมื่อภาวะถ้าตลาดมันตกลงมากๆมันก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่เราก็ต้องพยายามส่งหรืออาจจะต้องลดขนาดลงบ้างแต่ก็ต้องเมนเทนไปอะไรอย่างนี้เป็นต้น
นะครับแต่ว่าในห่วงโซ่มันก็แต่ถ้าดูภาพรวมของเมืองไทยเนี่ยถ้าดูขณะนี้ผมคิดว่าใน5ปี10ปีก็ยังธุรกิจนี้ยังเติบโตต่อเนื่องนะอาจจะมีช่วงนี้ใน 2-3 ปียังโตอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่เมื่อไปอีกระยะหนึ่งอาจจะทรงตัวแต่ก็ไม่ถึงกับหดตัวลงนะครับต้องเรื่องคนอะค่ะอย่างช่วงที่ลุ่งกับช่วงที่ซบเซาเนี่ยค่ะมีการบริหารต่างกันยังไงด้วยไหมคะจริงๆในช่วงที่ลุ่งเนี่ยเราอาจจะมีความสามารถในการขึ้นเงินเดือนจ่ายโบนัสเขาได้ดีนะครับแต่ในช่วงซบเซาเราก็อาจจะพยายามเมนเทนก็ไม่ได้ไปลดอะไรเขาแต่อาจจะไม่ได้เพิ่มมากอย่างเงี้ยก็จะสามารถรับได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในถ้าในองค์กรถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจสมมติว่าอสังหาเกิดวิกฤตอสังหาอีกรอบหนึ่งตลาดเกิดหดตัวแรงๆเหมือนปี40เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นโดยธรรมชาติขององค์กรเนี่ยคือต่อให้เราดียังไงพนักงานเขาก็ลาออกปีละ 9% 10% อยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรพนักงานก็ออกไปอยู่แล้ว นะฮะเพียงแต่ไม่ต้องไปรับเพิ่มเขานั่นเองครับในฐานะที่นักศึกษาพยายามหาทฤษฎีตามที่อาจารย์สอนนี่นะครับว่าการบริหารเนี่ยต้องมีอะไรบ้างผมฟังคุณทองมามาตลอดเนี่ยท่านถ่อมตัวนะครับท่านบอกว่ารู้ไม่ต้องรู้มากหรอกรู้เรื่องเดียวก็พอเลยเนี่ยนะครับแต่ความจริงหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็น Harvard Case Study ได้เลยนะครับตามหัวข้อนะครับตามหัวข้อชีวประวัติของคุณทองมาเนี่ย1คือ Fantastic Modelbusiness model สำคัญมากนะครับผมคิดว่าคุณทองมาเนี่ยเจอ business model ที่เอาชนะคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง2คือ strong team synergy ในหัวข้อบทที่4 5 speed ความเร็วคือแต้มต่อของปรึกษา speed ผมคิดว่าสำคัญมากคือคุณต้องมี business model ที่ดีมี team synergy ที่แข็งแกร่งแล้วมีสปีดที่คุณต้องเอาชนะคู่แข่งได้บทที่6จากบ้านคนจนสู่ตลาดไฮเอนด์สเกลบิลิตี้คุณต้องสเกลขึ้นตลอดนะครับ7เทคโนโลยีครับไอ้พรีแคสต์เนี่ยคือชนะถ้าสร้างบ้าน1ปีเหลือ3เดือนนี่ยังไงคุณต้องชนะใช่ไหมครับบทที่8เบ่งบานเป็นในตลาดหุ้นครับ get money from the public ครับครับ9ล้มแชมป์ go for the top ครับต้องไปถึงจุดสุดยอดเลยนะครับเอาแค่เบอร์2เบอร์3ไม่พอบทที่10ลุยตลาดโลก make the world your market 12แบ่งปันอันนี้ผมคิดว่าพอประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่จะให้ความสำเร็จมันยั่งยืนคือsharing แล้วสิ่งที่ Harvard Case Study จะไม่มีบรรลุธรรมกับคัมภีร์ผมว่าอันนี้สุดยอดมรรค8นี่นะครับที่สามารถเอามาเป็นส่วนหนึ่งของmission และเป็น culture ขององค์กรเนี่ย Harvard สอนไม่ได้ไม่มีและนี่ผมคิดว่านี่คือเคล็ดลับสุดยอดที่พวกเราที่เรียนปริญญาโทเรื่อง management เนี่ย HRmanagement แล้วก็ leadership เนี่ยผมว่าทั้งหมดอยู่ในนี้ผมคิดว่าคุณทอมมาถ่อมตัวไปหน่อยเท่านั้นเอง แต่ว่าคุณนงนาถหานวิไลคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นอดีตบก.ฝ่าย marketing ของกรุงเทพธุรกิจมา10กว่าปี แล้วก็ขณะนี้ก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ communications นะครับของ Nation Channel NBC ช่วยเล่าสั้นๆว่าทำไงถึงไปบีบบังคับให้คุณทองมายอมเล่าชีวิตแล้วก็อนาคตของคุณทอมมาจะเป็นยังไงครับอนาคตเลยเหรอคะโอ้จะเป็นหมอดูไหมคะเนี่ยคะขอบพระคุณคุณสุทธิชัยมากนะคะก็ขออนุญาตยืนใกล้ๆเศรษฐีหุ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคุณทองมาเป็นเศรษฐีหุ้นอันดับหนึ่งมาเป็น3ปีนะ3ปีซ้อนแล้วค่ะก็หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นแฟนตาสติกโมเดลจริงๆค่ะแล้วก็การที่จะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะว่าคุณทองมาเนี่ย
คิวทองมากๆนะคะคุณทองมาไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะแล้วก็เวลาจะไปสัมภาษณ์คุณทองมาเนี่ยเราก็ต้องไปให้ตรงเวลานะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าคุณทองมาเป็นคนที่ดุนะคะเห็นว่าคุณทองมายิ้มตลอดเวลาใช่ไหมคะเวลาพูดบนเวทีแบบนี้แต่จริงๆคุณทองมาเป็นคนดุค่ะถูกต้องไหมคะจริงๆก็ไม่ดุเท่าไหร่คำไหนคำไหนคำนั้นนะคะสำหรับเวลาไปดูงานในไซต์อะไรเงี้ยนะคะในโครงการต่างภาษาเราต้องแบบเป๊ะต้องเนี๊ยบอะไรนะคะก็มีความเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นระเบียบวินัยมากๆพอสมควรเพราะว่าคุณทองมาโตมาจากเอนจิเนียร์ต้องมีความคิดเป็นระบบแล้วก็ต้องเนี๊ยบพอไม่งั้นบ้านภาษาจะไม่ได้เนี๊ยบขนาดนี้นะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณทองมาให้สัมภาษณ์โดยตรงปกตินี่ที่วางขายอยู่อาจจะเขียนถึงคุณทองมาบ้างแต่อันนี้สามารถเคลมได้ว่าคุณทองมาไม่ได้เคยให้สัมภาษณ์มากขนาดนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเขียนนะคะแต่ว่าจะรวยเหมือนคุณทองมาหรือไม่นั้นนี่ก็อาจจะต้องรวยได้ทุกคนแต่จะมากจะน้อยนะคะซึ่งในเล่มนี้จะบอกว่าคุณทองมาได้ชี้ทางรวยไว้ด้วยนะคะคุณทองมาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยทำงานหนักมากๆเลยทำงานหนักมาตลอดชีวิตนะแต่ว่าก็ไม่สักเซสแล้วก็ไม่สามารถที่ไปจุดถึงจุดเป้าหมายของตัวเองได้เพราะอะไรในเล่มนี้มีบอกไว้ด้วยนะคะก็อยากให้ไปลองอ่านดูค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแซวคุณทองมานะคือจริงๆคุณทองมาเป็นคนที่มีธรรมะในหัวใจมากๆเลยช่วงแรกที่ดิฉันไปสัมภาษณ์คุณทองมาจริงใช้เวลาเกือบปีนะคะกว่าจะเสร็จเล่มนี้ยากนะคะคุณทองมาพูดเรื่องธรรมะนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจตอนหลังต้องมาอ่านพุทธธรรมของปอประยุตโตนะคะคือเหมือนกับว่าทำวิทยานิพนธ์เลยค่ะก็คือจะต้องอ่านไปก่อนไม่งั้นก็คือไม่สามารถที่จะฟังคุณทองมารู้เรื่องเนื่องจากว่าจริงๆไม่จริงๆคุณทองมาคือเป็นคนฉลาดแล้วก็คืออะไรเราอาจจะแบบว่าไปไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะคะนั้นก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากนะคะกว่าจะได้ออกมาในเล่มนี้ก็คิดว่าเล่มนี้น่าจะมีคุณค่าสำหรับนักศึกษาพวกเราทุกท่านที่เรียน SMBA เพราะว่าอย่างที่คุณสุชัยได้เกริ่นไว้ว่าจริงๆแล้วเป็น case study ที่อาจจะไม่มีใน Harvard University นะคะแต่ว่ามีอยู่ในเล่มนี้ก็อยากให้ชวนอ่านนะคะแล้วก็ได้คุยคุณทองมาคุณทองมาให้ความเมตตานะคะว่าอาจจะมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเล่มนี้ก็เขียนมา2ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีขายแล้วใน11ก็เหลือนิดหน่อยก็วันนี้ได้เก็บมามอบให้กับทุกท่านหมดเลยนี่เป็นไล่เก็บมาล้านละ2เล่ม2เล่มนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทองมาก็เลยคิดว่าคุยกันว่าอยากจะขอไปพูดคุยเพิ่มเติมเพื่ออาจจะทำเป็นเวอร์ชันที่2ค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะมีคุณค่ามากขึ้นด้วยค่ะรับปากแล้วนะคะครับก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวจะขอบคุณแล้วก็เชิญคุณสุริชัยมอบของที่ระลึกให้กับคุณทองมาด้วยค่ะถ่ายรูปด้วยใช่ไหมคะเชิญพี่อดิศักดิ์คุณดวงกมลเป็นคนศพไปเลยแล้วกันค่ะถ่ายรูปพี่แล้วก็เชิญนักศึกษาทุกท่านด้วยค่ะครับขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึกนะครับภาพแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้จะติดตราตึงเราไปตลอดนะครับก็ขอเรียนเชิญสำหรับผู้หญิงก็แถวที่2ก็ได้ครับด้านหน้าเวทีนะครับแถวที่2นะครับภาพหมู่นะครับย่อนะครับเราชาว XMBA นะครับย่อนะครับI'm
พรุ่งนี้ก็ขอให้นักศึกษานำเชิดสูตรมาด้วยนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะมีCEOมาบรรยายนะครับคุณสิริพงษ์แต่พรุ่งนี้เช้าเรามีนัดเรียนกัน9โมงเช้าปกตินะครับในวิชา OM นะครับ
แล้วก็แทรกด้วยตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งสองชั่วโมงนะครับคุณสิริพงษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงานโตโยต้านะครับก็เป็น CEO อีกท่านหนึ่งที่จะมาบรรยายเสริมในวันพรุ่งนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ